สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยลูกห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดกันเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่5พฤศจิกายน2563เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกายนยังเป็นเหตุการณ์สำคัญเราใช้เวลา 2-3 วันนะครับทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เราเช็คข้อมูลข่าวสารทำให้รู้ว่าทิศทางจะไปทางไหนบอกท่านได้เลยครับกำหนดการของในหลวงจะกลับเยอรมันนั้นยาวนะครับที่ยาวนี่ไม่ใช่กลับเยอรมันไม่ได้นะครับกลับได้ไม่ได้นี่แล้วแต่สถานการณ์ข้างหน้าแต่ที่ยาวนี่คือรถติดลมแล้วเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกายนอย่าเพิ่งเบื่อครับนั่นคือหัวใจสำคัญที่ทำให้รถติดลมเพราะไม่รู้จะเดินไปยังไงเมื่อพระองค์เปิดหน้าชนกับประชาชนแล้วประเด็นสำคัญวันนี้ที่จะต้องคุยกับท่านเริ่มเปิดรายการเลยนะครับก็คือเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกายนนั้นถือว่าเป็นการเปิดหน้าที่วังเผชิญหน้ากับประชาชนชัดเจนผมไม่ได้คิดว่าเสียหายนะครับถ้ามองกันด้วยสายตาแบบประชาธิปไตยเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ปัญหาของท่านเพียงแต่ว่ากรอบวิธีการจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับรัชกาลก่อนนี้ในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีไม่ทำอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันนี้เปิดหน้าเผชิญหน้ากับประชาชนเลยถามว่าสมัยในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีวิธีการอย่างไรผมว่าจริงๆเนื้อหาไม่ได้ต่างกันแต่รูปแบบต่างกันเช่นก่อนจะมีการรัฐประหาร19กันยา49ก็ให้ผู้พิพากษาเข้าไปพบศาลปกครองพูด50 50ไม่รู้อะไรเป็นอะไรพระองค์ท่านไม่เดินถนนนะฮะวันนั้นพระองค์ท่านยังทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แต่ไม่ลงมาเดินอย่างนี้แล้วเมื่อศาลไปเข้าพบก็ออกมาแล้วก็มาสั่งการเลือกตั้งโมฆะแล้วก็มีการเหตุการณ์หลายอย่างมากมายแล้วก็ไปสู่การรัฐประหาร19กันยา49ดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบการวางแนวเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าในวันนี้มีลักษณะที่เปิดทั้งรูปแบบและเนื้อหาชัดเจนว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาครับในทางการเมืองเพียงแต่เราไม่ยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผมมองว่าเมื่อพระองค์นำเสนออย่างนี้ถ้าแฟร์ก็ต้องได้รับต้องมีเสียงวิจารณ์ได้แต่พอวิจารณ์ปั๊บติดคุกพระองค์ท่านดำเนินการได้อย่างเดียวว่าได้อย่างเดียวไอ้อย่างนี้ในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่เขาถือว่ามันไม่แฟร์ถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดกว้างทั้งสองด้านแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยในทางปฏิบัติมันปิดการวิจารณ์ไม่ได้ถ้าท่านไปดูเน็ตนะครับดูออนไลน์ท่านชูพงษ์นี่อันนั้นวิจารณ์เต็มที่เลยหลวงตาชูอาจารย์ประวินอาจารย์สุศักดิ์เต็มที่แต่สุนัยนี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพอจะทำความเข้าใจกันได้แต่ว่าการวิจารณ์จะต้องเกิดขึ้นประเด็นแรก
ที่ปิดกั้นไม่ได้ครับอย่าลืมว่าการชุมนุมเสื้อเหลืองทั้งหมดนั้นเราก็มีสายอยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับสายที่เข้าไปอยู่ในนั้นเขารายงานมาแล้วก็ตรงกับข้อเท็จจริงที่กล้องทุกกล้องที่จับเหตุการณ์ในวันที่1พฤศจิกายนแถมด้วย23ตุลาไม่มีสมเด็จพระเทพร่วมเสด็จไปด้วยไม่มีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไม่มีคุณอุบลรัตน์เป็นเรื่องของครอบครัวเยอรมันเต็มๆครับประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่เราน่าจับตามองเพราะจะทำให้เราเห็นทิศทางนโยบายการแก้ปัญหาและประเด็นนี้แหละครับที่ทำให้ข้อสรุปที่บอกว่ามีคนเสนอบอกว่าการเรียกร้องไม่ควรจะมีข้อ3เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีสถาบันไล่ประยุทธ์อย่างเดียวชนะแน่นอนจำได้ไหมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ2เดือนเหตุการณ์วันนี้มันพิสูจน์ว่าคำพูดนี้ไม่จริงส่วนใครจะพูดไปดูเองนะครับในที่สุดสถานการณ์มันพิสูจน์ตัวมันเองว่าวังปกป้องพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของหัวข้อวันนี้ครับส่องไฟจากหน้าวัดชัดวังอุ้มประยุทธ์วังอุ้มประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นครับดังนั้นประเด็นเหตุการณ์วันที่23ที่ราชินีพยายามจะกอดแขนในหลวงแล้วชี้เป้าไปที่คุณอรัชชีสุวิทย์ขออนุญาตจะไม่เรียกพุทธนะฮะถ้าจะเรียกก็อันทะอิสระเนี่ยเรียกได้แบบโจกๆแต่จะเรียกไอ้เจ้าอรัชชีสุวิทย์ก็แล้วกันดังนั้นเหตุการณ์กล้ามากเก่งมากขอบใจหรือเหตุการณ์กระซิบกระซาบกันกับเจ้าสุวิทย์นี่รวมถึงนายบินบรรลือฤทธิ์พบกับนายหมอวรงค์นี่คนเหล่านี้เป็นคนที่สนับสนุนประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นนะครับสนับสนุนการรัฐประหารไม่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยแต่พระองค์กลับทรงโปรดคนเหล่านี้ดังนั้นข้อมูลหรือบทวิเคราะห์ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ชัดว่าตกลงประยุทธ์อยู่ได้เพราะวังจริงหรือไม่และเมื่อเกิดวิกฤตทำไมวังจริงยังอุ้มประยุทธ์อยู่แทนที่จะปลดประยุทธ์แล้วมาเอาใจประชาชนเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดสรุปได้เลยว่าไม่ใช่ดังนั้นที่ใครเสนอบอกว่าต้องไม่เอาประเด็นการปฏิรูปสถาบันแล้วประยุทธ์จะออกไม่จริงครับไม่มีประเด็นนี้ก็หวานหมูดังนั้นวันนี้เรื่องของวังจึงเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาที่เราจะต้องมาพูดกันถ้าไม่อย่างนั้นมันแก้ไม่ได้และนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่ไม่อาจจะหวนกลับไปได้แล้วนะครับมาดูบรรยากาศวัง เหตุการณ์หน้าวัดพระแก้วท่านจะเห็น ว่าบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นใครบ้างก็จะเห็นชัดว่าล้วนแล้วแต่เป็นคนในครอบครัวนะครับจากเยอรมันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3
ต้องจับตาคุณก้อยด้วยนะครับคุณก้อยก็หาเสียงไม่น้อยแล้วมีลักษณะการสร้างคะแนนแข่งกันอยู่ในทีแต่ช่วยเหลือกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่ขัดแย้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งสัญญาณที่บอกถึงความน่ากลัวหรือว่าจะเป็นน่ายินดีก็ไม่ทราบว่าอนาคตในวังเองแล้วล่ะครับจะเป็นปัญหาใหญ่จะมีคู่ขัดแย้งซึ่งวันนี้เห็นลางๆแต่ถ้ามองด้วยบทวิเคราะห์น่าจะเห็นชัดเจนว่าใช่เพียงแต่เรายังไม่ยืนยันเนื่องจากภาพมันยังพลางอยู่เนื่องก็คือกรณีที่พระเทพและจะเรียกว่าอะไรขออนุญาตพี่สาวน้องสาวนี่ของในหลวงนี่ไม่มาร่วมเลยครับไม่มีเหตุผลที่อธิบายว่าเพราะอะไรเพียงแต่เรามีบทวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งในวังระหว่างวังหลวงกับวังหลังนี่มันมีฝักมีฝ่ายอยู่เดิมนั้นคุณอุบลรัตน์ก็อยู่ใกล้ชิดกับในหลวงแต่ทำไมไม่เสด็จมาร่วมสะท้อนให้เห็นว่าหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตัดสินใจที่จะเดินเส้นทางแบบนี้ของวังเยอรมันโดยตรงเลยครับเราเจาะลึกเข้าไปอีกว่าการวางแผนตรงนี้เกิดการวางแผนเพื่อจะกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี้เนี่ยมาจากไหนดูจากสภาพแวดล้อมแล้วชัดเจนมาจากภายในวังหลวงเลยครับมีเหตุผลประกอบอื่นๆที่เราเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับนั่นก็คือโดยส่วนพระองค์แล้วไม่ค่อยรับฟังใครครับเรามีโอกาสสายงานของเรามีโอกาสนั่งกินข้าวประจำเดือนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในระดับทหารตำรวจวปอทั้งหลายเขาพูดกันมาหลายครั้งและผมก็เคยมารายงานท่านแล้วว่าเขาพูดติดเป็นสำนวนว่ายุคนี้เป็นยุคสนองไม่ใช่ยุคเสนอนั่นก็คือการนำเสนอข้อมูลเสนอแนะวิธีการต่างๆเกือบจะเรียกได้ว่าปิดประตูตายสำหรับวังหลวงดังนั้นเมื่อปิดประตูตายแต่จะต้องทำการเคลื่อนไหวก็ไม่มีใครกล้าเสนอบรรยากาศหน้าวัดพระแก้วท่านจะเห็นนะครับราชองครักษ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทเลยครับคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือคอยดูแลความปลอดภัยแต่บทบาทที่แสดงก็คือในหลวงชัดเจนนะฮะราชินีสุธิดาและสิริวัณวลีสามคนนี้จะโดดเด่นเดินตลอดแล้วคุณก้อยสินีนาฏอยู่ไหนอยู่อีกมุมหนึ่งครับเก็บคะแนนมาเรื่อยๆเหมือนกันการสัมภาษณ์คุณโจนาธานนักข่าว CNN ก็มาจากจุดนี้และบอกท่านนะครับจุดประเด็นที่บอกว่าไทยแลนด์Land of Compromiseซึ่งวันนี้ทำให้เราสับสนว่าคำว่าแรงออฟของผมหมายที่ออกจากพระโอษฐ์ของในหลวงนี้ทำให้ไปปล่อยตัวนักศึกษานักเรียนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านทราบในตอนเบรก2มีข้อมูลหลักฐานว่าไม่ใช่วิธีการนำเสนอที่เห็นนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่านักข่าว CNNเขาแจ้งไว้แล้วว่าเขาได้รับเชิญจากราชสำนักให้ไปทำข่าวแต่นักข่าวฝรั่งเขาฉลาดแล้วเขาก็มีสายข่าวอยู่ในประเทศไทยการที่ไปสัมภาษณ์พระองค์ต่อหน้านายสมีสุวิทย์ซึ่งเป็นอันธพาลทางการเมืองซึ่งใครก็รู้ประวัติภาพอันนี้เนี่ย
ไม่จงใจก็เหมือนจงใจครับนั่นก็คือนักข่าวไทยที่ทำงานร่วมกับ CNN เขาชี้เป้าว่าให้จับตาตรงนี้เขาชี้เป้านายสุวิทย์คนนี้และรู้ด้วยว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านจะเสด็จมาตรงนี้แล้วมาทักนายสุวิทย์ครับเขารู้ล่วงหน้าประเมินสถานการณ์ได้นักข่าวก็รอจังหวะตรงนี้พอดีเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวอลลูมหรือจะเรียกว่าคณะเสนาธิการวันนี้ชัดเจนคือเป็นคณะเสนาธิการในวังหลวงเท่านั้นที่ทำงานอยู่แกนนำสำคัญคือพระองค์ท่านเป็นหลักแล้วก็คุณนุ้ยคุณก้อยและราชองครักษ์ท่านสถิตพงษ์แต่ทั้งหมดนั้นเป็นคนรับงานไปดำเนินการการแสดงออกที่มีลักษณะใกล้ชิดกับประชาชนมีวัยรุ่นมาขอเซลฟี่ท่านก็ทรงมีพระเมตตาให้เซลฟี่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลให้ท่านเห็นว่าอะไรเป็นอะไรคือท่านต้องการจะช่วงชิงมวลชนจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่คณะราษฎรนี้ที่เสนอแล้วการช่วงชิงนี้ยังจะขยายไปอีกนะครับจะเดินทางไปอุดรอีกไปอุบลแล้วจะไปอุดรอีกไปอีกหลายๆจังหวัดในช่วงเวลานี้นี่คือโปรแกรมทั้งหมดที่ท่านกำหนดยาวอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะมาจัดการปัญหาให้จบแต่การจัดการวิธีการเช่นนี้ไม่จบแต่เข้าทางประยุทธ์ครับประยุทธ์เลยได้น้ำเลี้ยงใจชื้นอยู่สบายแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เข้าแผนนายประยุทธ์ด้วยเรียกว่านายประยุทธ์รับประโยชน์ตรงๆแต่สิ่งที่นายประยุทธ์ดำรงอยู่นี้จะย้อนกลับมาสร้างเงื่อนไขให้วังเสียหายหนักมากขึ้นจนถึงวันนี้รูปธรรมชัดเจนก็คือรอยแยกในคู่ขัดแย้งหลักซึ่งวันนี้เริ่มเห็นรอยแยกนี้ก็คือการไม่มาร่วมของคนในครอบครัวในพระบรมวงศานุวงศ์ไม่มาเลยครับเรามีข่าวแต่ยังไม่ยืนยันว่าความรู้สึกของพระบรมวงศานุวงศ์ต่อคุณสุทธิดานี้ไม่ดีครับและสะท้อนออกที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำอยู่เพราะกำลังจะทำให้วังผุกร่อนอย่างหนักนั่นก็คือการออกตัวของคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณอนันต์ปัญญารชุนนี้สามารถบอกได้ชัดว่าเป็นสายของวังหลวงเก่าในแผ่นดินเก่าซึ่งวันนี้ก็คืออยู่ในคอนเนคชั่นของสมเด็จพระเทพแล้วบทบาทตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวจะไปตีความว่าพระเทพไม่ได้สนับสนุนนายประยุทธ์ไม่ใช่นะครับแต่เป็นการสนับสนุนอย่างมีสติก็คือมันหมดสภาพแล้วประยุทธ์เนี่ยไปไม่ได้แล้วยิ่งอยู่ยิ่งทำให้ผลสะเทือนถึงวังหนักขึ้นดังนั้นพอทันทีที่นายอนันต์ออกมาประยุทธ์ไม่กล้าเผชิญหน้ากับอนันต์ครับเพราะรู้ว่าสายข้างหลังอนันต์คือใครและเป็นสายเดียวกับที่แบ็กอัพคุณประยุทธ์และเมื่อก่อนเวลามีวิกฤตนายประยุทธ์ก็วิ่งอยู่ระหว่างสองวังครับวังหลวงกับวังหลังนี่แหละวังหลวงหนักมาก็เข้าหาวังหลังวังหลังมีปัญหาก็เข้าหาวังหลวงแต่วันนี้วังหลังเริ่มปิดประตูครับไม่ใช่ปิดประตูเพราะไม่สนับสนุนแต่ปิดประตูเพราะว่าการจับการสนับสนุนประยุทธ์อยู่ต่อไปนี้มีแต่พังกับพังครับเพียงแต่ว่าวังหลวงจะรับลูกนี้ไหม
แต่ดูจากเหตุการณ์วันที่23ตุลาจนถึง1พฤศจิกา2เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นชัดว่าวังหลวงอยู่ในภาวะการตัดสินใจยากเพราะว่านายประยุทธ์ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นนายกและตั้งแต่เปลี่ยนรัชกาลนี่นายประยุทธ์บริการโครงการทุกอย่างดีหมดจัดงบประมาณให้ราชสำนักในการจัดการปัญหารับสนองพระบรมราชโองการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนพระองค์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากวันหลังจะต้องมาคุยกันว่าเป็นอะไรเพราะว่าเมื่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ขณะที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีอันเป็นไปเมื่อไหร่เนี่ยทรัพย์สินส่วนพระองค์มันก็เหมือนเรื่องครอบครัวครับบับ6ว่าด้วยมรดกบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องครอบครัวมรดกบับ6ก็จะเป็นทรัพย์สินก็จะตกเป็นมรดกตกทอดให้แก่ภรรยานี่ก็เป็นความวิตกกังวลของอีกส่วนปีกหนึ่งในครอบครัวใหญ่ซึ่งผมจะเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะครับแต่เอาข้อมูลบางอย่างมาให้ท่านดูว่าสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีใครพูดถึงความจริงดังนั้นถ้าจะวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยถ้าไม่เอาความจริงอย่างนี้มาวางบนโต๊ะเราก็จะไม่เห็นทิศทางอนาคตก็อาจจะวิตกกังวลแต่เรื่องรัฐประหารอย่างเดียวก็อาจจะวิตกกังวลว่าจะเกิดการปราบปรามประชาชนอย่างเดียวมันมีปัจจัยหลายตัวครับที่มาอธิบายว่าคู่ขัดแย้งหลักนี้จะเข้ามาเป็นตัวแปรอย่างไรคู่ขัดแย้งอีกคู่หนึ่งคือคู่ที่รอเวลาวันนี้ดูเหมือนสมัคคีกันดีมากระหว่างคุณก้อยกับคุณนุ้ยเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อท่านมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะเอาให้ท่านดูประจักษ์พยานก็แล้วกันในขณะที่ภาพส่วนใหญ่ปรากฏออกมาทั้งทางโทรทัศน์และก็ทางเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ท่านคลุกคลีอยู่ในหมู่ประชาชนอย่างแนบแน่นเสมือนหนึ่งว่าเป็นกันเองกับประชาชนทั้งที่ของจริงไม่ใช่ปกติการเสด็จของท่านในอดีตตั้งแต่ขึ้นครองราชจะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างที่ท่านเสด็จแต่ครั้งนี้เป็นเพราะวอร์รูมหรือกลุ่มคณะเสนาธิการกำหนดขึ้นจากข่าวภายในน่าจะมาจากคุณนุ้ยนี่เป็นหลักแล้วตรงนี้ล่ะครับที่อาจารย์ประวินก็วิจารณ์เต็มๆไปหาอ่านดูนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเอาคำอภิปรายของอาจารย์ประวินมาอ่านทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อที่เราต้องการให้เห็นเนี่ยสำหรับสลิ่มฟังแล้วจะรู้สึกรับไม่ได้เพราะภาษาที่ท่านนั้นท่านว่าตรงๆเลยนะครับก็ท่านก็คงจะเห็นเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูกันแล้วกันนี่คือภาพที่ไม่ได้ฉายออกแต่ว่าเก็บมาหลายๆมุมที่ส่องไฟนะครับคุณก้อยก็ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากก็พูดกันได้ว่าแล้ววันที่คุณก้อยถูกจำคุกนั้นเป็นยังไงครับคนที่มาแสดงความยินดีนี่ตกลงไม่มีสมองคิดเลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วันนี้พอเห็นอะไรในส่วนที่อำนาจเขาเสนอมาก็เฮกันไปหมดจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าบุคคลที่เข้ามาร่วมงานนั้นขอโทษนะครับไม่ได้ดูถูกนะแต่รู้สึกว่าท่านไม่สมองที่ท่านมีอยู่นี่ท่านไม่ได้ใช้คิดอย่างอื่นเลยนะครับการสมองของท่านนี่
ไม่เอาเหตุผลเลยนะครับดังนั้นถ้าท่านตั้งสติสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะคุณหมอวรงค์คนที่มีสติเนี่ยในบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เรียกร้องหรอกอย่างในสุวิทย์อย่างเงี้ยมันรู้ความจริงหมดนะครับเพียงแต่ว่านี่คือเขานี่คือการสร้างภาพดังนั้นภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นภาพนี้นะครับไม่ใช่ภาพคุณก้อยแต่ว่าคุณก้อยก็อยู่ในแม้จะไม่ได้อยู่ในซีนก็จริงแต่ก็เก็บคะแนนอยู่ตลอดเวลานี่คือภาพที่เราเห็นทั่วไปแต่ที่เราไม่เห็นเลยคือภาพของคุณก้อยที่อยู่ในนั้นด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมให้เหตุผลว่าความขัดแย้งระหว่างนุ้ยสองสาวเนี่ยนะครับกำลังจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตและอาจจะรุนแรงไม่รุนแรงนี่อีกเรื่องหนึ่งเคยรุนแรงมาแล้วและก็เลยถูกจัดการอย่างรุนแรงจับเข้าคุกเลยเมื่อปล่อยมาแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบนะครับคุณก้อยก็รู้ว่าฉันติดคุกเพราะใครฉันถูกลื้อบ้านเพราะใครเธอก็ต้องระมัดระวังตัวของเธอแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีบทบาทแทรกและส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้ผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนนะครับว่านี่คือบทบาทที่ชัดเจนแล้วการที่พบกับเจ้าสุวิทย์เป็นบทบาทของคณะเสนาธิการชุดพิเศษซึ่งเป็นชุดที่เสนอได้คนอื่นต้องเงียบหมดดังนั้นจุดนี้คือจุดที่เราจะบอกให้ท่านเห็นว่าคณะเสนาธิการคณะหลักคือคณะครอบครัวตัวสำรองช่วยก็อยู่ในองคมนตรีและราชเลขาคณะราชเลขานี่ตัวรองตัวที่3นี่รองไปเลยคือสั่งการคือรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลนายประยุทธ์กับเหตุการณ์23ตุลากับ1พฤศจิกาและจะเกิดขึ้นอีกวันที่5ธันวาเอาเถอะครับจะระดมใหญ่เท่าไหร่ว่าไปเลยแต่ว่ารัฐบาลมีบทบาทเพียงไประดมมวลชนมาจ่ายงบประมาณลงไปแล้วการแสดงจะแสดงโดยคณะครอบครัวเองเสมือนกับรัฐบาลก็ไปเอาวัตถุดิบมาปรุงอาหารฉันจัดการเองเมื่อเป็นอย่างนี้กรอบวิธีคิดประสบการณ์ทางการเมืองโลกทัศน์ก็เป็นตัวชี้วัดว่าการนำเสนอยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี้จะฉลาดหรือไม่ฉลาดขึ้นอยู่กับคณะครอบครัวแล้วแล้ววันนี้ก็ออกมาเห็นชัดว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกคณะครอบครัวคณะเสนาธิการครอบครัวดำเนินการนี้เท่ากับไปเสริมประเด็นของคณะราษฎรว่าต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทำไมไปเสนอประเด็นนี้นั่นก็คือท่านได้ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งแล้วครับทั้งที่เขาเสนอปฏิรูปแต่วังหลวงมองว่าคุณจะล้มเขาสะท้อนออกที่อันธพาลทางการเมืองนำไปเสนออย่างนายบินบรรลือฤทธิ์และก็นายพุทธอิสระนี่เท่ากับนำทิศทางนี้มาสู่กระบวนการเร่งกระแสการปฏิรูปมากขึ้นนะครับจากภาพนี้ครับที่ผมถือว่าเป็นภาพที่เพรียงพร้ำที่สุดในด้านการเมืองอย่าลืมนะครับการโฆษณาทางการค้ากับโฆษณาทางการเมืองนั้นมันแตกต่างกัน
ผมให้ท่านเห็นเหตุผลอันนี้อีกท่านคงเห็นดวงตรานะครับมีมงกุฎและก็มีเลข10 MV ก็ย่อมาจากมหาวชิราลงกรณ์แต่รูปแบบนี้กำลังถูกดัดแปลงให้เป็น MVS ครับแล้วมีการอธิบายชัดเจนในอินเทอร์เน็ตต่างๆในการเคลื่อนไหวของคุณก้อยผมไม่ต้องตีความผมเอามาจากเฟซบุ๊กของเธอนะครับอธิบายบอกว่าพระตา MVS ดูหน่อยนะครับโดยมีเลขพระตา MVS เป็นพระตาอักษรย่อภาษาอังกฤษโดยมีเลข10อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งใช้ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยตัวอักษร M และ V เป็นอักษรสีเหลืองส่วนตัวอักษร Sนั่นเป็นอักษรสีฟ้าซึ่งความหมายของอักษร MVS คือมหาวชิราลงกรณ์สินีนาถอันแปลความหมายในภาษาไทยได้ว่ามหาวชิราลงกรณ์สินีนาถสีเหลืองนั่นเป็นสีวันพระราชสมภพของในหลวงสีฟ้าก็เป็นวันเกิดของคุณสินีนาถผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะบอกเอ้ยสุนัยพูดเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายหลักฐานนะครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็เก็บประเด็นนี้ไปแล้วอาจารย์สมศักดิ์เขาตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่าตานี้มันไปปรากฏอยู่ในหลักฐานอื่นๆหลายๆที่รูปการ์ตูนที่ปรากฏอยู่ในโครงการบ้านโคกหนองนาโครงการบ้านโคกหนองนานี้อธิบายให้เพื่อนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้ทราบหน่อยนะครับเป็นโครงการที่ใครก็เข้าใจว่าเป็นโครงการของรัชกาลที่10พยายามจะเขียนโมเดลแอปพลายมาจากเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลก่อนก็เลยสร้างโมเดลโคกหนองนามีครอบครัวอบอุ่นมีการทำนาก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองล่ะหนังสือพิมพ์ก็ไปลงข่าวกันว่าในหลวงทรงวาดรูปนี้เองอุ้ยน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเท็จจริงอาจารย์สมศักดิ์ตั้งข้อสังเกตแล้ววันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณก้อยเขียนเองแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่คุณก้อยเปิดเผยเองอีกว่าฉันเขียนเองและดวงตานี้ที่ประทับอยู่ทุกที่นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ตั้งข้อสังเกตแล้ววันนี้ประจักษ์พยานก็มาอยู่ที่ Facebook ของคุณก้อยเองครับชัดเจนนะข้อความที่ผมอ่านให้ท่านดูนี้เป็นข้อความที่อยู่ในเฟซบุ๊กของคุณก้อยแล้วผมให้ดูตรงจุดนี้ให้จบขบวนนะครับแล้วภาพนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์เขาติดตามก็คือตอนที่คุณก้อยกลับไปบ้านเกิดที่ท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็ไปเขียนข้อความต่างๆที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับว่าไปเยี่ยมตรงนั้นก็เขียนไปกินอาหารก็เขียนรูปแล้วรูปที่เขียนนั้นอาจารย์สมศักดิ์เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันคล้ายกับภาพในโคกหนองนาวันนี้เฉลยชัดเจนหมดแล้วว่าคุณก้อยเขียนรูปนั้นเองรูปการ์ตูนที่เราเห็นในบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่มาลงบอกเป็นลายฝีพระหัตถ์ของในหลวงนั้นเป็นลายของคุณก้อยเองอย่างตัวอย่างตรงนี้เนี่ยที่ผมให้ท่านดูขณะนี้เนี่ยเป็นการเขียนสดตอนที่คุณก้อยกลับไปเยี่ยมบ้าน
จะเห็นรูปการ์ตูนคล้ายกับในโคกหนองนาเป๊ะเลยครับนี่คือเมนูอาหารที่คุณก้อยเขียนแล้วก็เขียนรูปการ์ตูนอีกไม่รู้ว่าอยากจะโชว์หรือว่าปกปิดไม่เป็นไม่รู้ว่าผลทางการเมืองเป็นยังไงเธออาจจะคิดว่านี่คือความสามารถของฉันที่ฉันรับงานมาทำงานเราจึงเห็นชัดเจนว่าเสนาธิการใหญ่มี2คนครับขณะนี้คือเบอร์1กับเบอร์2แล้วเบอร์2ก็เปิดตัวว่าฉันเขียนรูปเหล่านี้เองผมก็เลยเอารูปโคกหนองนาสักรูปหนึ่งมาให้ท่านดูนะครับเหมือนกันเลยครับแล้วดูรูปใกล้ๆพระอาทิตย์สิครับที่มีดวงตาพระมหามงกุฎแล้วก็มีตัวอักษรย่อ MVS ชัดเจนนะครับเมื่อมาดูกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมที่หน้าวัดพระแก้วก็จะเห็นว่าในหลวงนั้นมีพระประสงค์อย่างไรดังนั้นคนที่เข้ามาเป็นพระสนมซึ่งขณะนี้เปิดหน้าแล้วสองหนึ่งท่านคือคุณก้อยนี่เต็มที่แต่ที่ไม่เปิดแต่มีหลักฐานอื่นๆนั้นอีกประมาณ20คนล้วนแล้วแต่เป็นทหารหมดครับดังนั้นการที่เราได้เห็นภาพของคุณนุ้ยเป็นนายทหารมีฐานะเป็นนายพลพลเอกนะครับสั่งการได้นั่นก็คือการเทรนที่จะให้มาเป็นตัวแทนที่ท่านพระองค์ท่านจะใช้งานเช่นเดียวกันคุณก้อยก็อยู่ในฐานะเป็นจากพยาบาลเป็นทหารคุณนุ้ยเนี่ยจากแอร์เป็นทหารถ้าเราบอกโอ้โหเก่งเหลือเกินปีชาสามารถเหลือเกินขอโทษนะครับไปลบกับใครคงไม่ได้หรอกนะนี่คือเตรียมฝึกโดดร่มนี่คือการใกล้ชิดในอดีตและต่อไปก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับดูรูปสิครับเห็นไหมฮะใส่ชุดเตรียมพร้อมนี่คือความปรารถนาพระประสงค์ของวังหลวงทั้งในเวลาการฝึกและนอกการฝึกก็จะทรงโปรดอย่างนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าการเทรนให้คนในครอบครัวใกล้ชิดพิเศษกับท่านเนี่ย สุภาพสตรีทั้งหลายเป็นทหารเนี่ยก็สอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระองค์ท่านไม่ค่อยรับฟังใครอยู่แล้วดังนั้นทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดการเสนอจึงเป็นเรื่องอันตรายตามข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมาเป็นระยะเป็นเรื่องน่าจะมีเหตุผลเมื่อเราเห็นเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกายนดังนั้นในยุทธศาสตร์ต่อไปเราก็จะต้องเก็บเป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลไว้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปว่าคณะเสนาธิการใหญ่ที่ถูกเทรนมาให้เป็นในทหารใกล้ชิดแล้วก็ภาวะวิสัยลักษณะเฉพาะของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเหตุการณ์วันที่1เมษาเหตุการณ์วันที่23ตุลาจึงน่าเชื่อได้ว่าคณะเสนาธิการใหญ่คือเสนาธิการครอบครัวจากบทตรงนี้ล่ะครับจึงทำให้เราเห็นว่ามีอะไรชัดเจนแล้วบทของคุณก้อยยังแสดงบทบาทอีกนะครับนี่เป็นบทบาทที่ขยายเข้าไปในสื่อผมอ่านสื่อแล้วผมว่าอันนี้เป็นการเมคข่าวเรียกว่าข่าว PR
ข่าวโปรโมทข่าวเชียร์คุณก้อยเป็นพิเศษจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าเราจะดูว่าเป็นหน้าที่ของสื่อที่สามารถจะลงข่าวได้ทุกอย่างก็โอเคผมไม่ได้ว่าแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะมองสื่อว่าสื่อทำอะไรและมีผลอะไรมาจากไหนข่าวมติชนเมื่อวันที่3พฤศจิกาหลังจากที่ผ่านวันที่1มาแล้วนะครับข่าวไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับแต่เนื่องจากคุณก้อยไม่มีข่าวดังนั้นทีมงานของคุณก้อยก็ต้องโปรโมทคุณก้อยขึ้นมาให้เป็นข่าวผมถามหน่อยว่าแค่รับกระดาษทิชชู่จากคนเนี่ยเขียนเป็นข่าวได้เลยเหรอครับชาวเน็ตชื่นชมนี่ภาพนี้นะครับชาวเน็ตชื่นชมเจ้าคุณพระสินีนาคหยิบกระดาษทิชชู่ที่ประชาชนยื่นให้พับเก็บอย่างดีตึงใจคนดูมากดูได้จากคลิปโอเคครับสื่อเขาก็ลงข่าวของเขาไปแต่เราต้องมองเบื้องหลังว่าน่าจะเป็นไปได้มากเพราะข่าวมันไม่มีเนื้อแต่ที่เขามาลงน่าจะมีทีมงาน PR เฉพาะของคุณก้อยต่างหากที่จะชูให้เห็นว่าคุณก้อยนี่มีพยายามจะเพิ่มรัศมีขึ้นมาแข่งกับนุ้ยค่อนข้างจะแน่นอนในอนาคตแต่บุคคลที่มาร่วมเป็นคณะเสนาธิการนั้นที่ยังไม่เป็นข่าวยังมีอีก10กว่าคนนะครับนี่คุณแอนดูที่เกาะติดสถานการณ์มาตลอดได้พิมพ์ลายชื่อบุคคลที่เชื่อว่าเป็นพระสนมของพระองค์จำนวนเท่าที่มีชื่อขณะนี้3 6 9 10 11 12 10กว่าคนนะครับนามสกุลเดียวกันหมดเลยครับตั้งแต่พันตีหญิงประพัสสรสิริวัชิรภักดิ์จนกระทั่งถึงร้อยโทหญิงออนอนงสิริวัชรภักดิ์ไม่ทราบว่าบิดามารดาคนเดียวกันหรือไงถึงมีลูกสาวเยอะขนาดนี้แล้วนามสกุลเดียวกันอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อว่าน่าจะเป็นพระสนมของพระองค์และเป็นข้อมูลข่าวที่ไม่มีการแก้ข่าวเลยผมถึงบอกว่าเหตุการณ์วันนี้การที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินในเหตุการณ์วันที่หนึ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่บอกให้เห็นถึงทิศทางว่าท่านได้เข้ามาสู่ในกระแสคลื่นของการปฏิรูปโดยไม่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ลงเข้าสู่กระแสการปฏิรูปแล้วคือเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งทั้งที่เด็กๆนั้นเขาไม่ได้ไปคิดที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านเพียงแต่จะเสนอให้มีการปฏิรูปแต่ท่านมาเผชิญหน้าเองอย่างนี้โดยคณะเสนาธิการนี้เท่ากับท่านเข้ามาอยู่ในกระแสการขับเคลื่อนแล้วส่วนจะไปยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในกระแสการขับเคลื่อนการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะโต้กลับมันก็เกิดขึ้นสิครับการโต้กลับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการนำเสนอมันเป็นประเด็นแล้วนี่ยกตัวอย่างอย่างที่ผมให้ท่านดูภาพเมื่อกี้นี้กับเจ้าอรัชชีสุวิทย์ที่ใครก็รู้ว่าสนับสนุนการรัฐประหารทำการก่อจลาจลเพื่อปูทางให้เกิดการรัฐประหารปี57ที่ไอ้3ปโทรราชนี่มีอำนาจอยู่การที่มีภาพปรากฏอยู่กับหมอวรงค์แล้วก็เสนอบอกกระซิบบอกว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาความจริงออกมามันมี2ด้านนี่ครับ
การที่บอกกับ CNN สัมภาษณ์ต่อหน้าเจ้าสวิตก็บอกว่าเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมก็มีคนตั้งคำถามย้อนแย้งไปอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วคำพูดของสิริวรรณวลีก็ถูกโต้แย้งอีกเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีตัดกับสื่อต่างประเทศรักคนไทยไม่ว่าเป็นเช่นไรประเทศไทยสงบสุขนี่คือรักแท้จริงก็มีคนตั้งคำถามว่าถ้ารักแท้จริงแล้วนี่ภาพนี้พระองค์หญิงสิริวรรณวลียังจำพระญาติของพระองค์ได้ไหมครับพี่ชายของเธออีก4คนเนี่ยกับคุณแม่นั่นน่ะยุวธิดาเนี่ยรักแท้จริงนี่ทำไมมีข่าวว่าไม่เคยพบกับแม่กับพี่เลยแล้วคุณสิริวรรณวลีรู้ไหมว่าภาพเด็กๆนี่ยังจำได้หรือเปล่าแล้ววันนี้รู้ไหมว่าพี่ชายของท่านอีก4คนนี้ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาดังนั้นภาพอย่างนี้มันย้อนแย้งกลับมาเองว่าสิ่งที่วังนำเสนอวังหลวงนำเสนอบอกกับสื่อผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่าความรักที่แท้จริงเรารักทุกคนนั้นน่ะแล้วทำไมครอบครัวของท่านเองเนี่ยถึงตกระกำลำบากเป็นผู้ลี้ภัยไม่นิรโทษกรรมให้สุนัยไม่เป็นไรแต่ทำไมครอบครัวแท้ๆกับยังต้องตกระกำลำบากไม่นิรโทษกรรมให้ไม่คืนฐานะให้ในขณะที่คืนฐานะให้ก้อยได้คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่อยู่ในหัวใจของคนไทยแต่ว่าคนที่ไปเข้าเฝ้าดูเหมือนจะจงใจว่าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นถ้าจำไม่ได้ชาวเน็ตเขาก็ส่งมาอีกคงจำได้นะครับภาพของหม่อมศรีรัตน์ในวันที่ยังเป็นพระวรชายาอยู่ก็มีการถ่ายภาพร่วมกันกับสิริวรรณวลีกับทีปังกรกับพระองค์พา5พระองค์ในครอบครัวเดียวกันที่ติดป้ายไว้ทั่วประเทศไทยหมดและนี่คือส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาพในอดีตหายไปไหนตกลงภาพอย่างนี้ที่หม่อมศรีรัตน์เคยถ่ายร่วมกับสิริวรรณวลีความรักแท้จริงหายไปไหนสิ่งที่บอกกับสังคมเชื่อได้ไหมภาพนายทหารคุณศรีรัตน์ก็เก่งนี่ครับแล้ววันนี้เป็นอย่างไรครับสิ่งเหล่านี้พูดไม่ได้เลยในประเทศไทยอย่างนั้นหรือแล้วตกลงคนไทยไม่รู้เหรอครับคุณนุ้ยเห็นภาพเหล่านี้อาจจะต้องคิดได้ว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ที่แปลกใจที่สุดก็คือคนที่เข้ามาชื่นชมจะด้วยการครอบงำจัดฉากตั้งอกตั้งใจผมไม่ทราบแล้วแต่ครับผมไม่มาโจมตีแล้วแต่ไปกราบพระบาทคืบคานไปเปล่งเสียงกันลั่นสนั่นนั้นน่ะตกลงไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เหรอครับท่านไม่ได้ตั้งคำถามเลยหรือว่าพระราชโอรสของพระองค์ท่านอีก4คนนั้นมีความผิดอะไรที่ถูกเนรเทศตั้งแต่เด็กๆจนถึงวันนี้ยังกลับไม่ได้ในขณะที่พระองค์บอกว่ารักประชาชนทุกคนเหมือนเดิมเนี่ยถามตรงๆว่าเราเชื่อได้ไหมในเมื่อลูกแท้ๆของพระองค์ท่านวันนี้ยังไม่ได้รับอภัยอะไรเลยทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามง่ายๆและรู้กันทั่วไปหมด
พราะบุคคลเหล่านี้เคยอยู่ในจอโทรทัศน์สองทุ่มแล้วอยู่ๆก็หายไปหมดคุณศรีรัตน์ลูกชายของยุวธิดาในอดีตเห็นหมดตกลงนี่ไปกราบกันแบบสมองนี่ไม่มีข้อมูลเลยใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าภาพเหล่านี้เป็นเพียงภาพที่เป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่เนื้อแท้ของเรื่องและยิ่งพระองค์ท่านใช้คณะเสนาธิการลงมานำเสนออย่างชนิดเผชิญหน้ากับประชาชนคำถามก็ถูกถามกลับไปสิครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดทางออกควรจะเป็นอะไรนั่นก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับจะต้องมีการตั้งนะครับควรจะได้มีการตั้งคณะโฆษกครับต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังตอบคำถามเหล่านี้ผมบอกท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นปัญหามากถามว่าเอาอะไรมาเป็นยืนยันหลักฐานอะไรยืนยันท่านมาดูภาพนี้สิครับสำนักสถาบันทิศทางไทยซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นสถาบันที่คอยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะพระองค์ท่านจ่ายสตังค์ให้ตั้งราชสำนักตั้งให้หรือจ่ายสตังค์ค่าใช้จ่ายให้หรือไม่อย่างไรไม่ทราบแต่วันนี้คำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยมันเป็นคำในความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นเรื่องลบเจ้าสถาบันทิศทางไทยต้องออกมาแก้ทั้งที่พระองค์ท่านไม่ได้พูดเลยครับการแก้เหล่านี้จริงไม่จริงแต่ว่าเป็นการแก้ชนิดที่เรียกว่าแถกันเต็มๆอ้าวเราให้เหตุผลลองดูนะครับนี่ผมก็ช่วยโฆษณาให้ด้วยนะครับแต่เอามาดูกันเลยว่านี่เป็นการแถหรือเปล่าสถาบันทิศทางไทยบอกว่าความหมายที่ในหลวงตรัสกล้ามากเก่งมากขอบใจหมายความว่าพระองค์ท่านพูดเหรอท่านพูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจแต่ว่ารายละเอียดท่านไม่ได้บอกเลยครับในขณะที่คนทั่วไปฟังคำพูดแล้วก็เข้าใจกันได้ตรงๆแต่ทิศทางไทยแกอธิบายใหม่หมดเลยถ้าทิศทางไทยเป็นโฆษกซะเป็นโฆษกประจำสำนักพระราชวังเสียก็จะได้ถือว่านี่เป็นการมอบหมายในการแถลงข่าวดังนั้นเรื่องของภาพของเจ้าทิศทางไทยออกมาเนี่ยมันบอกได้สองอย่างคือหนึ่งคำเหล่านี้เสียหายต่อพระองค์มากจึงต้องมาแก้ไขแต่สองเป็นการแก้ไขที่คิดกันเองไม่ใช่มาจากพระองค์ท่านดังนั้นถ้าพระองค์ท่านตั้งไอ้คนในสถาบันทิศทางไทยเป็นโคศกเสียจะได้ถือว่าอันนี้ใช่เป็นความเห็นของพระองค์ท่านเจ้าทิศทางไทยนี่เป็นโคศกแถแสเองเนี่ยนะฮะกล้ามากแปลว่าที่ยังยืนหยัดในศรัทธาของตนถึงแม้มีผู้เห็นต่างอยู่รายรอบตัวแน่ก็ไอ้หมอนี่มันไปเผชิญหน้ากับการชุมนุมของคณะราษฎรเขาและพระองค์ท่านไปเชียร์ก็เท่ากับเชียร์ให้มันไปเผชิญหน้าสิถูกไหมมันยังบอกอีกว่าเก่งมากแปลว่าที่ควบคุมสติสัมปชัญญะและจิตใจของตนเองได้ดีในสถานการณ์แบบนั้นแม้เก่งเหลือเกินอธิบายแทนเลยนะขอบใจแปลว่าที่ยังเชื่อมั่นในสถาบันและไม่ก่อความรุนแรงเพิ่มความขัดแย้งให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในหมู่คนไทยด้วยกันเห็นนะครับว่านี่คือเป็นหลักฐานการยอมรับ
ว่าเสียหายมากครับคำพูดที่พระองค์ท่านเปล่งออกมานั้นมันไปทำให้ประชาชนมองวังอย่างไรแล้วบรรยากาศเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าวันนั้นก็มีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งไปขอเซลฟี่กับพระองค์แน่นอนครับพระองค์ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดคุณนุ้ยก็ชื่นชมโอ้ยเด็กคนนี้มาเซลฟี่จงรักภักดีว่ากันจริงๆภาพนี้บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจที่จะดึงมวลชนมาเป็นพวกของตัวแล้วจะมาเผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคณะราษฎรทิศทางอย่างนี้ทำไมท่านต้องเล่นเองนี่เป็นผลมาจากคณะเสนาธิการครอบครัวจัดการแล้วในที่สุดโลกออนไลน์เขาก็เปิดเผยว่าเยาวชนคนนี้เป็นพวกชอบคนดังขอถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปไปเจอสังฆราชก็ขอถ่ายครับคนเดียวกันนี่แหละครับดูหน้าตากันละกันนะฮะเอาเจอในหลวงก็ถ่ายเจอสมเด็จพระสังฆราชก็ขอถ่ายรูปก็แสดงว่าเกศเดียวกันนะฮะเจอวิษณุก็ขอถ่ายครับดูนะดูต่อนะเจอจุติลำตีก็ถ่ายครับขอถ่ายครับเจอเจ้าท็อปพรรคชาติไทยลูกชายท่านประธานก็ขอถ่ายครับคนดังนี่ภาพที่โฆษณาบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ประชาชนชื่นชมจริงๆแล้วภาพขององค์ท่านลดลงมาครับไอ้ที่เซลฟี่เนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับนายชวนก็ขอถ่ายด้วยครับประยุทธ์ก็ขอถ่ายด้วยครับคนที่มีข่าวว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ให้เข้าสภาเลยโกรธมากเกลียดมากต้องไม่ให้เข้าสภาแล้วจะพลเอกอภิรัตน์ก็เป็นคนมาเดินเครื่องไม่ให้เข้าสภาจริงๆแล้วสารรัฐธรรมนูญก็รับลูกไม่ให้เข้าสภาจริงๆไอ้เจ้าเด็กคนนี้ขอถ่ายด้วยครับกับธนาธรแล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะถามท่านต่อไปว่าสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นบวกนะครับก็ฝากให้พรรคพี่น้องเราเห็นนะครับว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็ลงว่าเด็กคนนี้ถ่ายรูปกับพระองค์ท่านเป็นที่ปราบปลื้มของเยาวชนปรากฏไอ้เจ้าเยาวชนคนนี้จัดฉากมาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคงไม่ละเด็กนะคงชอบแต่ภาพที่โฆษณาต่อสาธารณะนั้นความเป็นจริงไม่ได้โฆษณาทั้งหมดเพราะผมให้ท่านดูรูปแล้วท่านจะเห็นว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดในรัชกาลก่อนเลยครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือมันได้บอกความจริงว่าตกลงพระองค์ท่านจะอยู่ในฐานะอะไรเมื่อภาพที่ถูกสร้างขึ้นว่าเป็นสมมุติเทพการที่มีกิจกรรมที่ไปทำลายภาพสมมุติเทพมันจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ในอำนาจทางการเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าท่านจะต้องการความเคารพจากประชาชนแบบนักการเมืองทั่วไปอันนี้ท่านทำถูกครับอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยใช่เลยที่คุณนุ้ยคิดเนี่ยถูกแบบการเมืองทั่วไปนะแต่สิ่งที่
พลังอำนาจที่มีอยู่ในสถาบันกษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันและอนาคตจะต้องอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะท่านได้ไม่ได้สร้างภาพของการเป็นสมมุติเทพแบบในอดีตอีกแล้วเพราะท่านลงมาเล่นเองแล้วลงมาลุยเองแล้วก็เลยต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าท่านจะบอกว่าวิจารณ์ไม่ได้จับอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สิครับนี่ผมไม่ได้พูดเองแต่พูดแทนความรู้สึกของคนทั่วไปว่านี่คือจุดที่การปกป้องสถาบันกษัตริย์แบบดั้งเดิมได้พังทลายลงแล้วนั่นก็คือความเป็นสมมุติเทพของท่านเสื่อมลงทันทีแล้วกำลังเข้ามาอยู่ในกระแสทานของความขัดแย้งทางการเมืองที่ผมเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปสถาบันโดยตัวท่านเองลงมาเสนอการปฏิรูปตัวท่านเองนะครับอันนี้ถ้าจะดูการแสดงออกของในหลวงรัชกาลที่9ท่านไม่แสดงอย่างนี้ท่านยังพยายามจะสร้างภาพของการเป็นเทพอยู่สมมุติเทพอยู่ดังนั้นเมื่อสมมุติเทพแสดงเป็นสามัญชนเช่นนี้การหวนกลับไปสู่ภาพนั้นมันก็ยากขึ้นนี่คือผลสิ่งที่คุณนุ้ยเสนาธิการใหญ่ได้ดำเนินการไปแล้วครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมาดูจุดสำคัญต่อไปว่านายประยุทธ์จะอยู่ได้ยาวอีกไหมในขณะที่นายประยุทธ์วันนี้ก็แสดงหลักฐานชัดเจนว่าวางส่องไฟหนุนประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นแท้จริงการที่จะเอาประยุทธ์ออกโดยบอกว่าไม่ต้องพูดถึงวังนั้นเป็นไปไม่ได้และปรากฏภาพเองที่วังแสดงต่อประชาชนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่มีปัญหาอยู่ที่ตัวประยุทธ์ก็โยงไปถึงท่านอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วพระราชอำนาจอันนี้เองมันโยงไปถึงศาลซึ่งเราก็สงสัยมานานแล้วและวันนี้จะถึงอีกจุดหนึ่งคือวันที่2ธันวาคมจะมีการวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่านายประยุทธ์จะต้องออกไปไหมเพราะศาลจะวินิจฉัยเรื่องนายประยุทธ์ทุจริตเกษียณอายุแล้วยังอยู่บ้านพักทหารได้อย่างไรคุณจตุพรก็บอกว่ามีโอกาสที่ประยุทธ์จะหลุดเห็นไหมฮะข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงกันผู้คนก็เลยจับตาดูอีกครับว่าประยุทธ์จะหลุดไหมแน่นอนครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนั้นมันก็ต้องอยู่ใต้เงาของอำนาจทางการเมืองแม้จะไม่ใช่เชื่อมแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อด้วยเหตุนี้แต่ห้ามคนคิดไม่ได้เมื่อทุกคนเห็นภาพว่าในหลวงอุ้มประยุทธ์อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วใครจะบอกห้ามพูดอ้าวก็ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้มันจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ยังไงอ่ะดังนั้นวันที่2ธันวาถ้านายประยุทธ์ยังอยู่ต่อได้โดยศาลบอกว่าไม่ผิดคนก็บอกใช่แล้วมีคำสั่งก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้เล่นงานธนาธรคดีเหมือนธนาธรผิดคนเดียวคนอื่นไม่ผิดส.ส.คนอื่นไม่ผิดยืมเงินเหมือนกันธนาธรผิดคนอื่นไม่ผิดพอถึงประยุทธ์ใช่แล้วเป็นคำสั่งเพราะประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตีความว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เลยลงแคนดิเดตนายกได้เป็นประเด็นปัญหาเขาก็เสนอเข้าศาลรัฐธรรมนูญก็บอกอุ้มประยุทธ์อีก
แล้ววันนี้จะอุ้มอีกหนีไม่พ้นความเสียหายต่อสถาบันแล้วครับเอานะครับนี่ก็ผมก็นำเสนอให้พี่น้องได้เห็นว่าวันนี้จริงๆเนี่ยสถานการณ์มันกลุ่นขึ้นมาเต็มทีแต่ก็ปิดท้ายรายการตรงนี้ที่จะชี้แจงกับท่านว่าในสถานการณ์ขณะนี้นะครับสถานีเราได้รับเกียรติอย่างมากจากทาง YouTube จากทางรัฐบาลฮะดังนั้นที่ใครบอกเอ้ยสุนัยไม่เห็นพูดอย่างนั้นสุนัยไม่เห็นพูดอย่างนี้เอาเถอะครับจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็พยายามจะส่งข้อมูลที่เป็นจริงให้แก่ท่านตามเงื่อนไขแม้จะบอกว่าเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเติมได้มากที่สุดเท่าไหร่ผมก็จะเติมให้แต่เจอ YouTube บล็อกอีกครับโดยรัฐบาลในเผด็จการประยุทธ์นี่แหละมันเข้ามาบล็อกเอื้อมมือมาถึง YouTube นี่คือคำวินิจฉัยของ YouTube ต่อการนำเสนอคลิปของผมนะครับคลิปของสถานีสุนัยทีวีซึ่งสถานีอื่นไม่ค่อยได้เจอก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับ YouTube ได้แจ้งให้ผมทราบว่าได้รับการร้องเรียนนี่ครับอ้างถึงบัญชีของคุณสุของคุณสุในทีวีเราได้รับการร้องเรียนทางกฎหมายจากรัฐบาลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณหลังจากการตรวจสอบวิดีโอต่อไปนี้ราชทัณฑ์ผ่านแป้งแอบเนียนปล่อยพระก้อยในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำตอนที่3ได้ถูกบล็อกจากการเข้าดูบนไซต์ YouTube ในประเทศต่อในประเทศต่อไปนี้ในประเทศไทย YouTube บล็อกเนื้อหาตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นโปรดอ่านความบทความในศูนย์ช่วยเหลือของเราเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายชัดเจนนะฮะว่าเราถูกจับจ้องแล้วก็บล็อกบางชิ้นของเราทั้งที่เราพูดความจริงว่าตอนที่ปล่อยคุณก้อยนั้นเขาไม่เปิดเผยผมก็เอาข่าวคุณก้อยมาอธิบายให้เห็นว่าเขาสั่งการผ่านใครยังไงจริงไหมล่ะครับที่ผมพูดผ่านนางนวลพันล่ำซ้ำไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายนรัตน์และพอนายนรัตน์ครบเกษียณนายนรัตน์ที่ทำหน้าที่ดีมากก็ได้มาเป็นรองราชเลขามันก็ควรเป็นความจริงนี่ครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าการปกปิดความจริงในประเทศไทยนี้ยังทำอย่างเข้มข้นดังนั้นทิศทางที่เขามองว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะเอามาให้ท่านเห็นอาจจะอยู่ในเบรก3นะครับเรื่องอาจจะเกิดการรัฐประหารได้ในความเห็นของ BBC แต่ว่าเบรก1เนี่ยให้ท่านเห็นตรงนี้ก็แล้วกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ด้วยครับผมยินดีที่จะได้รับคำโต้แย้งจากศูนย์ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับแม้ท่านจะกันแกล้งปกปิดเราก็รู้วิธีการที่จะนำเสนอต่อไปอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะได้รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากวอร์รูมของคุณนุ้ยด้วยนะครับข่าวการปล่อยตัวของแกนนำคณะราษฎรคุณเพนกวินน้องรุ้งคุณไม้คุณอานนท์และก็
คุณสมยศหลายคนยกชุดมีคนวิจารณ์กันมากว่าเป็นผลมาจากคำสัมภาษณ์ของ BBC ที่วางจังหวะสัมภาษณ์วางเป้าชัดเจนตรงที่นายเจ้าสุวิทย์นั่งอยู่พอดีคือภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ใช่บังเอิญนะครับแต่เป็นภาพที่นักข่าวไทยชี้เป้าให้นักข่าว BBC รอจังหวะนี้ว่าพระองค์ท่านจะมาตรงจุดนี้แน่นอนแล้วจะมาเจอกับเจ้าสุวิทย์คนนี้และจะมีพระราชปฏิสันถารเป็นกรณีพิเศษดังนั้นภาพท่านเห็นไปแล้วนะครับนี่ผมเอาภาพนิ่งมาให้ท่านดูนักข่าวเขาก็รอจังหวะนี้แล้วก็สัมภาษณ์ประเด็นสัมภาษณ์ว่าท่านจะแก้ปัญหาเรื่องการต่อต้านของเยาวชนนี้อย่างไรท่านครั้งแรกก็พูดว่า no comment พอคิดได้อีกทีท่านก็บอกว่า Thailand land of compromise เป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมแล้วดูท่าทางพระองค์ท่านจะทรงพิโรธหน่อยๆ นะครับแล้วก็ให้คุณสิริวรรณวรีวิ่งไปหานักข่าวอีกคนก็วิเคราะห์เลยไปนี่ว่าเป็นผลจากที่ท่านบอกว่าเป็น land of compromise ศาลเลยปล่อยตัวหมดอันนี้ถ้าวิเคราะห์แบบนั้นเขาเรียกว่าหลับตาสองข้างวิเคราะห์แต่ถ้าวิเคราะห์อย่างสุนัยบอกได้ว่าไม่ใช่ครับแล้วท่านจะเห็นการตามจับเยาวชนอีกครับเพราะถ้าวิเคราะห์บอกแรงออฟคอมโพรไมซ์แล้วเลยปล่อยหมดเพราะพระองค์ท่านไม่เอาเรื่องอนาคตจะมีการจับอีกมันจะฟ้องตัวมันเองแต่ผมจะเอาข้อมูลส่วนนี้มาให้ท่านเพื่อให้ท่านได้เห็นความจริงผมเคยนำข้อมูลนี้มาแล้วแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนผู้พิพากษาเพื่อนนักกฎหมายที่เป็นผู้พักษานะครับที่ให้ข้อมูลแก่ผมวันนี้เขาส่งข้อมูลนี้อีกหลังจากที่มีการปล่อยตัวหลังจากที่มีวันที่1พฤศจิกายนที่ท่านบอกว่าเป็น land of compromise เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ครับแต่เป็นเรื่องความขัดแย้งในศาลที่ประธานศาลฎีกาต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงดังนั้นการแถลงข่าวของเยาวชนที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยที่ว่าเขาเสนอที่จะให้มีการชุมนุมใหญ่นะครับวันที่8และเสนอคำแถลงการชัดเจนนะครับว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปโดยไม่ลดเพดานผมเอาแถลงการมาอ่านหน่อยนะครับท่านอาจจะได้เห็นในข่าวแล้วแต่เพื่อจะบอกให้เห็นว่าก็เพราะจากเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกาซึ่งเยาวชนนี่เขาจับตาดูแล้วว่าทิศทางของวังเป็นอย่างไรแล้วเขาถึงได้ข้อสรุปว่าถ้าไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่ร่วมกับประชาชนแล้วโอกาสที่จะเกิดประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้มันได้พิสูจน์มาแล้วนะครับอย่างกรณีวิกฤตทางการเมืองกรณีของนายประยุทธ์ที่ทำข้อผิดพลาดแล้วประชาชนก็เรียกร้องกันทั้งประเทศให้ลาออกแต่วังกลับมาอุ้มดังนั้นคำแถลงการของคณะราษฎรที่ยืนยันนะครับอ้าวผมให้ท่านดูไม่อ่านทั้งหมดนะครับจะเสียเวลาท่านเพราะท่านอาจจะรู้กันแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังยืนยันว่าพวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับและไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการ
ที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นมาคือเรื่องคณะคณะปรองดองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านในรายละเอียดตรงนี้วันนั้นเนื้อหาสำคัญของคณะราษฎรที่เขาเสนอ2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องที่1เขาไม่รับไอ้คณะกรรมการปองดองเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านทราบเรื่องที่2ข้อเรียกร้องของเขายังยืนยัน1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน3ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วลงท้ายด้วยคำว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญตรงนี้ฮะสำคัญมากเดิมนั้นเขาพูดบนเวทีไม่เป็นเอกภาพนะครับแต่นับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนทำให้ข้อมูลที่เยาวชนเขาได้รับมาวิเคราะห์มาว่าวังเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนั้นวันที่1ส่องให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าใช่เพราะบุคคลที่ประกาศตัวว่าจะไปทำร้ายคนชู3นิ้วจะตบอย่างนายบินบรือฤทธิ์บุคคลที่เสนอการสนับสนุนประยุทธ์อย่างหัวทิ่มหัวตำอย่างหมอวรงค์บุคคลที่แสดงตัวเป็นอันธพาลตั้งแต่การก่อจลาจลร่วมกับนายสุเทพคือเจ้าอรัชชีสุวิทย์วันนี้สุเทพมันยังไม่ออกตัวมาเท่านั้นเองแต่จริงๆทั้งหมดนี้ทำให้เยาวชนเขาเห็นชัดเจนแล้วดังนั้นข้อเสนอของเขาคือคำว่าปิดท้ายว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญนี้มีนัยยะสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนว่าจะไปทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าศักดินานั้นไม่ใช่กษัตริย์แต่หมายถึงระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดกษัตริย์อยู่ในส่วนนั้นด้วยร่วมกับขุนนางระบบศักดินาหมายถึงระบบเศรษฐกิจและหมายถึงระบบวัฒนธรรมแบบศักดินาที่กดประชาชนลงเป็นทาสถ้าไม่รู้ก็ไปดูหนังจากวงสมัยอยุธยานั่นแหละครับเพียงแต่มันเขียนมาบิดเบือนเท่านั้นเองทุกวันนี้ประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนเป็นทาสหมดนะครับต้องเข้าใจก่อนโดยโครงสร้างของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจและระบบวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ว่านี้ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินโดยอิสระต้องเป็นอยู่ในมูลนายต้องอยู่ในพื้นที่การเกษตรของขุนนางที่ได้รับสิทธิอำนาจทางการเมืองที่เรียกว่าระบบศักดินาคือชั้นยศของคุณจะมีที่ดินได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฐานะของคุณอมาตย์นี้ฐานะของอมาตย์นี้มียศเท่าไหร่จะเป็นศักดินา400ไร่200ไร่ตามยศศักดิ์จะเป็นเจ้าพระยาเป็นขุนเป็นพระดังนั้นไอ้ตัวคำว่าศักดินานี้มันหมายถึงวัฒนธรรมการกดขี่วัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนครับอะไรที่ไม่เสมอภาคนั้นไม่ถูกต้องการเสมอภาคทางการเมืองและการเสมอภาคในชีวิตประจำวันคนต้องเท่ากันภายใต้กฎหมายแต่ว่าระบบขุนนางหรือระบบอำมาตย์เหล่านี้วันนี้ยังดำรงอยู่ข้าราชการตำรวจทหารมีสิทธิพิเศษชาวบ้านมีเรื่องกับตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเอียงข้างทหารก่อนเอียงข้างนายพลก่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือรากฐานว่าทำตัวนี้แล้ววันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเมื่อพระองค์ท่านลงมาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของครอบครัวที่วางแผนในทางการเมืองนี้กลับไปสนับสนุนบุคคลที่จะมาทำร้ายประชาชนได้ก็ยิ่งเห็นชัดว่านี่คือการใช้อำนาจที่โต้แย้งไม่ได้
ใครไปตอบโต้ใครไปนำเสนอไปเถียงกับไอ้เจ้าอรัชชีสุวิทย์ไปเถียงกับไอ้บินบรรลือฤทธิ์ไปเถียงกับไออีอุ ไปเถียงกับเจ้าหมอวรงค์ถ้าเถียงประเด็นเจ้านิดเดียวเท่านั้นแหละครับติดตารางได้ทันทีเพราะ112มันตีความกว้างแล้วระบบศาลก็เป็นระบบของขุนนางศักดินานี่แหละดังนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจเส้นตรงนี้ก่อนนะครับแต่แน่นอนข้อเสนอตรงนี้แหลมคมและลึกซึ้งมากคือนี่คือหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยต้องไม่มีระบบวัฒนธรรมเช่นนี้ต้องไม่มีระบบเศรษฐกิจเช่นนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยผมถามเมื่อทิศทางวันที่1พฤศจิกาเป็นอย่างนี้มีหรือที่จะอภัยโทษให้มีหรือที่จะเป็นเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณเลยให้ศาลปล่อยตัวหมดไม่ใช่ครับวันนี้ผมได้รับหนังสือยืนยันจากผู้พิพากษาที่ใช้ชื่อว่านิผู้พิพากษานิรนามไม่เปิดชื่อนะครับแต่รู้กันครับว่าเป็นใครผมรู้เขาได้ทำหนังสือมาถึงผมไล่ยาวรายละเอียดทั้งหมดว่าทำไมจึงเกิดการปล่อยตัวแล้วนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกาที่เป็นกับกปปสร่วมก่อจลาจลกับนายสุเทพแล้วก็ได้รับการโปรโมทให้ไปเป็นประธานสันติการนี้ไปพูดอะไรบ้างในที่ประชุมที่ไหนอย่างไรวันนี้จึงเป็นการรายงานข่าวนะครับของผู้พิพากษาเป็นการเคลื่อนไหวของผู้พิพากษาดังนั้นความไม่เป็นธรรมในระบบการเมือง10กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมพูดกับท่านเสมอว่าตุลาการพิวัตรนั้นแท้จริงไม่ใช่มันเป็นตุลาการวิบัติเพราะศาลที่ผ่านมาได้ใช้กฎหมายอย่างเลือกข้างกฎหมายที่ยอยักษ์หายไม่ต้องเก็บรายละเอียดแล้วล่ะครับท่านรู้แล้ววันนี้ขบวนการของผู้พิพากษาประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วในวงการศาลแม้จะเป็นฝ่ายข้างน้อยไม่ใช่ฝ่ายข้างน้อยครับแม้จะข้างน้อยทางอำนาจส่วนใหญ่ในการบริหารอยู่กับฝ่ายเผด็จการศาลเผด็จการวันนี้ในประเทศไทยไม่มีทางออกวิจารณ์ก็ไม่ได้เขาจึงเขียนหนังสือมาถึงผมเรียนพี่สุนัยที่นับถือก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่พี่ได้นำเสนอข้อมูลที่ผมส่งไปให้เมื่อคราวที่แล้วเพื่อชัยชนะในอุดมการณ์การต่อสู้ของศาลฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ขอเสนอข้อมูลอีกนะครับแต่ว่ายังเป็นประเด็นเดิมคือกระบวนการยุติธรรมวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไปไกลมากเป็นสถานการณ์ม็อบ vs ม็อบโดยฝ่ายเขาคือเผด็จการเนี่ยนะฝ่ายเขาเปิดหน้าแต่เขาไม่กล้าเขียนโดยตรงก็คือฝ่ายเขาเนี่ยรู้กันแล้วฝ่ายเขาที่หน้าวัดพระแก้วเนี่ยแหละคือฝ่ายเขาเปิดหน้าอย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับรัชกาลที่แล้วที่กลายเป็นเรื่องที่ต้องสู้ไปกราบไปผลลัพธ์ถ้าชนะครั้งนี้เราจะชนะแบบขาดตอนทันทีครับการต่อสู้ครั้งนี้จึงมีนัยยะที่สำคัญมากๆที่พวกเราต้องรวมพลังกันที่วันนี้เห็นนักศึกษาร่วมมือทำงานกันเสมือนกองทัพมดคนที่อยู่ในม็อบเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆ
เกมนี้เป็นเกมที่เดิมพันสูงมากแพ้ชนะระดับเอาเมืองการเป็นเดิมพันหนึ่งเขาจะเบรกกลุ่มเพนกวินได้ไหมนะในขั้นตอนนี้ถ้าเบรกได้ก็จะเกิดการต่อต้านจากกลุ่มนักศึกษาตามมาอย่างใหญ่หลวงผมก็ยังประเมินไม่ถูกว่าเกมจะออกมาอย่างไรแต่ฝั่งเขาก็คิดแบบที่ได้กระทำกับแกนนำนปช.แล้วแล้วม็อบก็จะฝ่อไปเองซึ่งผมคิดว่าเขาคิดผิดเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนี่คณะของกลุ่มผู้พิพากษานิรนามนะครับที่นำเสนอมาให้เป็นบทวิเคราะห์ในเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวข้อเท็จจริงจะตามมาอีกนะครับสองแต่ถ้าเบรกไม่ได้กลุ่มนี้ของกลุ่มเพนกวินนี้ก็จะสร้างกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงด้วยการยกระดับไปเรื่อยๆจนเขาทนไม่ได้ถึงขั้นยอมตายคือปฏิวัติเลยก็รู้อยู่ตามนิสัยของเขานะครับหมายเหตุเพนกวินเป็นนักประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ด้วยจึงมีความรู้ที่จะสื่อสารและช่วงหลังๆมีลีลาการปราศรัยไม่แพ้สนธิลิ้ม 3. ดังนั้นจุดชี้ขาดในการเดินเกมนี้ในสเต็ปนี้คือกระบวนการยุติธรรมตำรวจจับแล้วศาลปล่อยหรือไม่ปล่อยจึงมีนัยสำคัญมากๆขอให้พี่สุนัยช่วยเสนอข่าวนี้ด้วยเพื่อให้คนในกระบวนยุติธรรมจะได้มีสำนึกให้จงได้จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดของพี่มีผู้ติดตามมากที่สุดแล้วมั้งอันนี้เชียร์ผมมาอีกนะครับเขาเฉลี่ยว่าประมาณ 50,000 คนฟังสดแสนครับไม่ใช่หมื่น 50,000 ครับมากกว่าคนตามข่าวไลฟ์สดในม็อบซะอีกขอบคุณครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจากผู้พิพากษาก็ตามด้วยในกฤษดางนุชจรัสทนายความที่จบธรรมศาสตร์ได้สอบถามในฐานะรุ่นน้องถามรุ่นพี่ประธานศาลฎีกานางเมธนีชโรธรเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางหรือสองมาตรฐานและตามด้วยนายธีรวัฒน์โชติกมาศอัยการเด็กหนุ่มเรื่องการบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมคิวต่อไปก็ควรเป็นหน้าที่ของคณาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ก่อนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์จุฬานิติศาสตร์จักรามคำแหงเพราะมีลูกศิษย์เยอะมากและคณะนิติศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยที่พูดถึงลูกศิษย์ตัวเองที่เป็นผู้พิพากษาอัยการและตำรวจและตามด้วยคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่พูดถึงนิติศาสตร์ที่พูดถึงนิติรัฐนิติธรรมเช่นกัน 4. ในทางปฏิบัติให้ทุกคนเฝ้าจับตามองเจ้าหน้าที่รัฐว่าตำรวจสน.ไหนในกรุงเทพหรือสน.ไหนต่างจังหวัดจับนักศึกษาศาลคนไหนสั่งให้จับปล่อยตัวผู้พิพากษาเพราะนี่คือจิตสำนึกของกระบวนการยุติธรรมใหม่ในยุคนี้ถ้าภาคสังคมลงโทษได้ระดับนี้เขาคือใครรู้นะก็จะจบเกมทันทีกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือเฟลสเตททันทีขณะนี้เกมกำลังเดินไปอย่างเร็วมากที่มีการปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดเพราะศาลแขวงศาลอยุธยาและศาลระยองยกคำร้องทั้งหมดประธานศาลอุทธรณ์ทนแรงเสียดทานไม่ไหวต้องปล่อยตัวทั้งหมดทั้ง3คนที่ถูกขับและทั้ง3คนคือประธานศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและศาลอาญากำลังถูกขับไล่เพราะเป็นสลิ่มในวงการศาลขณะนี้ในวงการศาลถึงขั้นขับไล่ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และอธิบดีศาลอาญาแล้วแรงกดดันนี้จึงทำให้เกิดการประกันตัวแกนนำถือเป็นเรื่องใหญ่มากในวงการถึงขั้นเป็นวิกฤตตุลาการ
แบบปี2535ก็แล้วครับคือมีการเลือกข้างในปี35นะครับแจ้งความนิดหนึ่งเคยมีวิกฤตใหญ่อย่างเนี้ยในปี35คือมีการเลือกข้างแบ่งเป็น2ฝากระหว่างผู้พิพากษาฝั่งประธานศาลฎีกาท่านประมาณชันซื่อกับฝั่งรัฐมนตรียุติธรรมคืออาจารย์ประภาสอวยชัยนะครับนี่คือเรื่องเก่าวันนี้ก็จะเป็น2ฝั่งคือฝั่งศาลสลิ่ม VS ศาลมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมที่บอกว่าเกมเดินเร็วมากเป็นอย่างไรเอานะฮะตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วตอนนี้การปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดเหตุผลเพราะที่ปล่อยอานนท์เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในศาลเองครับคือศาลแขวงศาลอยุธยาและศาลระยองยกคำร้องทั้งหมดด้วยเหตุผลที่ชัดเจนมากอธิบดีศาลอาญาซึ่งเป็นศาลระดับสูงกว่าศาลจังหวัดจะเขียนคำพิพากษาที่แตกต่างกับเหตุผลนี้มากจึงทนแรงเสียดทานไม่ไหวต้องยอมปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดและเพื่อนศาลทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมีความคิดไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ถึงจะเป็นศาลที่สูงกว่าศาลจังหวัดคือศาลอาญาที่สูงกว่าศาลจังหวัดนะฮะก็ต้องทำตามจริยธรรมศาลพอสมควรประกอบกับจดหมายเปิดผนึกจากผู้พิพากษานิรนามก็กระแทกเข้าไปมีการเรียกร้องไล่ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และอธิบดีศาลอาญาเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อธิบดีศาลอาญาเองจะสั่งตามอำเภอใจก็ไม่ได้เพราะเกิดกระแสการขับไล่กันแล้วในวงการนะครับเรื่องประกันตัว4แกนนำที่กล่าวขวัญกันมากในสังคมช่วงนี้ว่าเพราะนโยบายมาจาก Land of Compromise หลายสำนักที่วิเคราะห์แนวนั้นความเป็นจริงไม่ใช่แต่แท้จริงแล้วมาจากหลักการข้างต้นตามที่กล่าวมาแล้วนั้นประกอบกับประธานศาลฎีกาไม่ได้สั่งการลงมาอาจจะเป็นเพราะมีกลุ่มพิพากษาที่ไม่เห็นด้วยตามกลุ่มผู้พิพากษานิรนามจึงทำให้ประธานศาลฎีกาไม่กล้าสั่งการเช่นกันอธิบดีศาลอาญาก็สั่งการตามหลักการทั่วไปเมื่อประธานศาลฎีกาไม่สั่งลงมาเขาก็เลยต้องสั่งการตามหลักการทั่วไปเพราะมันต้องปล่อยตัวอยู่แล้วแต่เรื่องที่กล่าวมานี้ขอให้ปิดเป็นความลับชื่อเขาด้วยนะครับโอเคผมไม่เปิดชื่อได้มีการรายงานด้วยครับว่านางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกามีคำสั่งกำชับไปยังบรรณาหัวหน้าศาลอธิบดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ให้ปล่อยตัวประกันในเบื้องต้นนะครับนี่เป็นในเบื้องต้นแกนไม่ให้ปล่อยตัวประกันไม่ให้ขอโทษไม่ให้ปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวแกนนำในการชุมนุมโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนการกระทำของประธานศาลฎีกาเป็นการแอบอ้างสถาบันและเป็นการดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเหตุให้มีการแทรกแซงความเป็นอิสระของตุลาการถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมของตุลาการอย่างร้ายแรงแต่ถึงกระนั้นยังมีผู้พิพากษาจำนวนมากปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมอย่างกล้าหาญโดยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของประธานศาลฎีกาในบรรดาผู้พิพากษาที่ยังคงยอมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของประธานศาลฎีกาที่เห็นชัดเจนคือประธานศาลอุทธรณ์กลางอธิบดีศาลอาญาผู้พิพากษาประเภทนี้สมควรได้รับการประณามประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และประธานและอธิบดีศาลอาญาคือบุคคลที่โยนฟืนเข้ากองไฟเป็นผู้จุดชนวนสร้างความขัดแย้งในสังคมให้บานปลาย
ไม่สมควรเป็นผู้พิพากษาต่อไปขอเรียกร้องให้บรรดาผู้พิพากษาที่รักความเป็นธรรมจงลุกขึ้นสู้และขับไล่ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์และอธิบดีศาลอาญาให้ออกไปจากศาลยุติธรรมทั้งนี้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมให้กลับคืนมาสมกับคำว่าศาลคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนคุณเมธินีชโรธรนี่จากรายงานจากผู้พิพากษานิรนามที่แจ้งมานะครับบอกวันเวลาที่คุณเมธินีไปกระทำการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องประกอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563คือหลังจากเกิดเหตุวันที่1พฤศจิกายนที่วัดพระแก้วแล้วมีการอบรมผู้พิพากษาที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกานายสิทธิศักดิ์วนชกิจผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาพร้อมทีมงานภายใต้การกำกับบงการของนางเมธินีได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการบรรยายไปกับการโจมตีการชุมนุมนิสิตนักศึกษาและประชาชนในขณะนี้ว่าบรรดานิสิตนักศึกษาถูกหลอกลวงให้มาร่วมชุมนุมโดยนายธนาธรและปิยบุตรและใส่ร้ายป้ายสีการชุมนุมเรื่องการล้มล้างสถาบันต่างๆนานาโดยแทบไม่ได้บรรยายทางวิชาการเลยจนมีผู้พิพากษาหลายคนทนฟังต่อไปไม่ได้ลุกเดินออกจากห้องบรรยายการกระทำของนางเมธินีในฐานะประธานศาลฎีกาและนายสิทธิศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาเช่นนี้มีแต่สร้างความแตกแยกแบ่งฝ่ายในหมู่ผู้พิพากษามิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการแต่อย่างใดทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ผิดต่อประมวลจริยธรรมของตุลาการอย่างร้ายแรงกลุ่มผู้พิพากษานิรนามขอเรียกร้องให้คณะกรรมการตุลาการหยิบยกกรณีที่เกิดนี้ขึ้นพิจารณาและลงโทษนางเมธินีนายสิทธิศักดิ์อย่างกล้าหาญจริงจังและประณามพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองกลุ่มผู้พิพากษานิรนามจริงๆเขามีการส่งภาพของผู้พิพากษาที่ชื่อนายสิทธิศักดิ์นี่มาด้วยนะครับแต่ผมยังไม่อยากแสดงคือนายสิทธิศักดิ์วนิวนชกิจผมก็เป็นนักกฎหมายผู้พิพากษานิรนามได้ส่งข้อมูลมาให้ผมคิดว่าเป็นข้อมูลหรือแฟกต์ที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ว่าจากการดื้อรั้นของนายประยุทธ์และจากการที่วังเคลื่อนไหวเข้าแผนของนายประยุทธ์ที่ต้องการจะอยู่ยาวและวังก็อุ้มนายประยุทธ์ชัดเจนอย่างวันนี้มันทำให้กระบวนการขัดแย้งไปทุกขบวนแล้วเขาเนี่ยครับไปทุกขบวนแล้วดังนั้นแม้ถึงกระนั้นมีการรายงานเข้ามาบอกวันเวลาที่เกิดเหตุผมเชื่อข้อมูลนี้ครับแต่ผมก็ยังแบ่งพื้นที่ไว้ว่ายังไม่โชว์รูปของคุณสิทธิศักดิ์วนชกิจวนชกิจแต่ทำไมโชว์รูปของนางเมธินีล่ะก็เพราะคุณเมธินีนี่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเคยดำกระทำการร่วมการก่อกบฏปิดกรุงเทพมหานครกับแก๊งกปปสพรรคประชาธิปัตย์และในสุเทพแล้วไม่มีการโต้แย้งหลักฐานชัดเจนแต่กรณีของคุณสุทธิศักดิ์นี้เราจะเก็บข้อมูลต่อไปแล้วนี่คือเหตุผลนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วในวงการตุลาการซึ่งเฟะมากแล้วครับเนื่องจาก
กฎหมายยอยักษ์หายนี่มันมีมายาวนานแล้วนะครับสถานการณ์ตรงนี้เองครับที่จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าสถานการณ์ต่อไปจะดำเนินการอย่างไรจะเกิดการรัฐประหารหรือไม่หรือว่าวังจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่บอกได้ว่าวันนี้กำหนดการของวังที่จะกลับเยอรมันกำหนดการของในหลวงที่จะกลับเยอรมันนั้นเลื่อนออกไปและผมเชื่อว่าจะเลื่อนออกไปยาวมากกว่าที่ข่าวภายในมีการแจ้งจากอาจารย์ประวินว่าวันที่28ธันวาพอเสร็จแล้วเสร็จจากการวางพวงมาลาพระเจ้าตากสินแล้วก็จะเสด็จกลับเลยผมว่ายังยากยากเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกาทำให้วังติดลมจะดำเนินการต่อไปข้างหน้าก็ยากจะปราบนักเรียนนักศึกษาด้วยความภาคภิโรจน์ตามยุทธศาสตร์ของวอลลุ่มครอบครัวก็ยังยากเพราะอีกฝั่งหนึ่งวังหลังก็ไม่เห็นด้วยและระมัดระวังว่าจะเกิดความรุนแรงแล้วจะกระทบกระเทือนถึงการพังทลายของระบบทั้งหมดไม่ปราบก็เครียดแค้นเพราะไม่ยอมเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปสถาบันจะปราบโดยใช้กฎหมายธรรมดาก็ยากเพราะประชาชนตาสว่างหมดแล้วจับก็ไม่กลัวสั่งศาลให้ไปดำเนินการก็เกิดความขัดแย้งในศาลวันนี้จะดำเนินการทำรัฐประหารก็เป็นงานใหญ่จะเห็นได้นะครับว่าวันนี้ทิศทางที่วังกำลังกำหนดนั้นมองเห็นชัดเจนว่าเขาจะปลุกระดมมวลชนอย่างที่เห็นในวันที่1พฤศจิกาแล้วจะเดินสายในต่างจังหวัดอีกอย่างที่2เห็นชัดว่าพระพี่นางและพระเทพและจุฬาภรณ์คนในเพิ่มประยุรญาติหรือว่าบุคคลที่ในครอบครัวเดียวกันนั้นไม่ออกมาเลยปล่อยให้การเคลื่อนเป็นเรื่องของครอบครัวเยอรมันครอบครัวเดียวประเด็นที่3จะเห็นบทบาทของทหารนิ่งเงียบหมดอย่าพึ่งเข้าใจว่าเขาไม่รัฐประหารอย่าพึ่งเข้าใจว่าเขาไม่ช่วยเขากำลังวางบทบาทของกองทัพวางบทบาทของทหารให้สงบนิ่งก่อนเพราะเขามองว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะเกิดความรุนแรงก่อนที่จะมีการรัฐประหารหรือไม่นั้นเนี่ยก็จะให้ทหารเป็นคนกลางออกมาประนีประนอมเพราะจะหาคนกลางประนีประนอมไม่ได้แล้วเพราะวังก็ประนีประนอมยากแล้วเพราะวังแสดงเปิดหน้าเองทหารจึงถูกวางตัวหรือกำหนดการว่าถ้าเกิดวิกฤตจริงๆกองทัพก็จะมาเป็นคนกลางแสดงบทบาทปลอมๆนี้ขึ้นมาอีกและสุดท้ายก็ถ้าสถานการณ์มันคุมกันไม่ได้แล้วสิ่งที่ครอบครัวเยอรมันต้องการนั้นมันแรงเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่เขาจะทำได้มันจะไปถึงจุดการรัฐประหารแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะนำมาเป็นข่าวเบรกที่3ให้ท่านทราบว่าการมองการรัฐประหารนี้ขณะนี้ต่างประเทศเขาจับตาค่อนข้างจะเข้มข้นแต่ผมยังมองว่าแม้จะมีความเป็นไปได้แต่ยังมีรายละเอียดนะครับยังมีรายละเอียดที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเบรกที่3นะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยครับทุกครั้งที่ดูคลิปของสส.สุนัยอ
ในเหตุการณ์วันนี้มีกระแสที่จะทวงแก้ปัญหาเรื่องก่อนที่จะถึงการปราบปรามนักเรียนนักศึกษานั้นเขาจำเป็นจะต้องดึงแนวร่วมที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาวิธีการที่จะดึงแนวร่วมออกไปอันที่หนึ่งคนอย่างนายสนธิลิ้มก็เสนอตัวว่าฉันมีความสามารถก็ออกมาโจมตีนักเรียนนักศึกษาวิธีดึงแนวร่วมออกจากกลุ่มนักศึกษาที่สองก็ให้พลังแก่กลุ่มอันธพาลที่จะออกมาตบนักศึกษาที่มาสนับสนุนการรัฐประหารตั้งแต่ต้นอย่างเจ้าสุวิทย์อรัชชีสุวิทย์และหมอวรงค์จากเหตุการณ์วันที่หนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเสนอตั้งคณะกรรมการปรองดองแต่กลายเป็นว่าคณะกรรมการปรองดองกลายเป็นโอละพ่อครับโอละพ่อเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้พอจะเดินเรื่องก็ไปไม่ได้คงจำกันได้นะครับในการเปิดสภาสมัยวิสามัน 26-27 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยพยายามจะหลอกลวงประชาชนว่าสภานั้นจะรับฟังปัญหาของประชาชนมากที่สุดซึ่งเมื่อก่อนไม่ยอมเปิดวิสามันก็เปิดมา2วันแต่ปรากฏว่าจากเกมของคณะเสนาธิการครอบครัวก็กลายเป็นนายประยุทธ์ทำอะไรไม่ได้ต้องรับใช้นโยบายคือด่านักศึกษาเพื่อจะทำลายภาพลักษณ์ของนักศึกษาการชุมนุมของเยาวชนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ถูกบิดเบือนเป็นอย่างอื่นการเสนอในสภาวันนั้นจึงเริ่มต้นเสนอระหว่างตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นแล้วก็รับลูกโดยนายวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลดังนั้นเห็นชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เสนอก็เป็นผลประโยชน์ของประชาธิปัตย์เพราะมีการเรียกร้องที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ลาออกถอนยวงออกจากนายประยุทธ์เพื่อจะให้จะได้แก้สถานการณ์ได้เมื่อนายประยุทธ์ไม่ลาออกแต่ถ้าประชาธิปัตย์ลาออกพรรคเดียวรัฐบาลก็ล้มทันทีแต่ประชาธิปัตย์สัญชาตญาณสอดอของเขาก็คือเขายังพายเรือให้โจรนั่งและเก็บผลประโยชน์กับโจรมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กปปส.ก็เลยจำเป็นต้องเสนอรูปแบบการตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นซึ่งผมบอกให้ท่านทราบนะครับการปรองดองนี้ไม่มีความเป็นไปได้เพราะถ้ามีจะมีการปรองดองจริงมันปรองดองไปนานแล้วแล้วสถานการณ์วันนี้มันมาถึงจุดที่ทุกอย่างสายไปหมดแล้วผมย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าหากในหลวงใช้เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภานะครับปีก่อนที่ขึ้นครองราชทำพระราชพิธีนั้นเนี่ยสร้างการปรองดองขึ้นนิรโทษกรรมทุกอย่างจบแล้วไม่มีเหตุการณ์วันนี้ครับผมบอกท่านได้เลยแต่เป็นเพราะว่าไม่แก้สถานการณ์วังก็ไม่แก้เพราะวังต้องการประโยชน์ตรงนี้จึงมีข้อสรุปชัดเจนได้ว่าการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49จนถึงการรัฐประหารปี57นั้นเป็นการรัฐประหารต่อเนื่องกันที่ต้องการจะเอาประเทศไทยกลับไปสู่การเป็นระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์นี่คือข้อเท็จจริงเราถึงได้เห็นปรากฏการณ์การทำลายหลักหมุดการทำลายอนุสาวรีย์หลักสี่การทำลายอนุสาวรีย์พญาพหลที่เป็นผู้ก่อการในเหตุการณ์การปฏิวัติ2475ดังนั้นไอ้ตรงส่วนนี้เราจึงเห็นชัดว่าไม่มีการปรองดองและใช้หลัก Divide and Rule จนกระทั่งมาถึงวันนี้นายประยุทธ์ยังจะเสนอการปรองดอง
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเลยไปแล้วครับเมื่อเลยไปแล้วจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นตัวบุคลากรอย่างนายศิระนะครับอย่างนายไพบูลย์จึงได้ออกมาขัดขวางการปรองดองนะครับนี่คือภาพข่าวเนื่องจากคณะกรรมการปรองดองนี้ก็ถูกออกแบบโดยนายชวนสั่งให้สถาบันพระปกเกล้าที่อยู่ใต้สภานั้นเสนอรูปแบบเขาก็เสนอรูปแบบออกมาแล้วจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องมีอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเอาตัวแทนฝ่ายค้านตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเข้ามาปรากฏพอเจออดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์คุณสมชายพลเอกชวลิตซึ่งมีทิศทางชัดเจนหมดว่าพลเอกชวลิตก็อยากจะเสนอเอานายประยุทธ์ออกคุณอนันต์ก็จะเอานายประยุทธ์ออกคุณสมชายก็มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับท่านทักษิณในฐานะน้องเขยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เอาประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นในชวนในฐานะประธานสภาพอเจอรูปแบบนี้เท่านั้นแหละครับเจ้าบ้านป่าร้อยต่อเจ้าป้อมก็สั่งการลูกน้องอย่างนายศิระออกมาด่าเลยครับทำลายกระบวนการปรองดองเรียบร้อยดังนั้นวันนี้นักศึกษาเขารู้เกมเขาจึงไม่เอาเกมนี้มาตั้งแต่ต้นและถือว่าเกมนี้ล้มเหลวเป็นเกมที่สั่งมาจากคณะเสนาธิการครอบครัวสั่งมาที่รัฐบาลเป็นเกมที่นายประยุทธ์ดิ้นเพื่อจะอยู่ต่อไปก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อทำไม่ได้เกมนี้ก็พังมาจากปากของนายศิระซึ่งเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรและตัวแทนประยุทธ์นายไพบูลย์ก็ออกมาบอกคณะกรรมการสมานฉันท์หรือคณะกรรมการปองดองนี้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้อดีตนายกที่เชิญมาก็เลือกข้างชัดเจนมันเลยเวลาแล้วไงครับดังนั้นถ้าคุณจะตั้งกรรมการปองดองคุณจะไปหาพวกของคุณเองก็ไม่มีพอไปเอาอดีตนายกก็ทุกคนก็เห็นตรงกันบอกว่ามึงต้องไปอยุธลมนี่คือการติดลมของวังแล้วแล้วอาจารย์ประวินก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนผมไม่อ่านนะครับท่านไปหาเองก็แล้วกันผมค้างให้ท่านดูอาจารย์ประวินได้วิจารณ์คณะเสนาธิการที่มีวุฒิภาวะต่ำของวังหลวงนะครับโดยบอกว่าการความพังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการไม่มีที่ปรึกษาหรือมีที่ปรึกษาห่วยห่วยการไม่มีพ็อกซี่ก็คือตัวแทนหรือมีก็ห่วยห่วยเมื่อเทียบกับรัชกาลที่แล้วอาจารย์ประวินมองปัญหาแล้วเขียนชัดเจนจนผมไม่อยากจะอ่านเพราะเดี๋ยวสิ่งที่ผมเสนอนี่ผมยังอยากให้มีความเข้าใจแล้วหาทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างสันติวิธีไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับดังนั้นคำพูดบางคำเนี่ยผมก็ไม่อยากเอ่ยแต่ว่าที่เอ่ยก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงที่สุดและซอฟที่สุดแล้วไปหาอ่านได้นะครับในFacebook ของอาจารย์ประวินอาจารย์ประวินได้ดูถูกความคิดความเห็นของคุณผู้หญิงบางคนที่เป็นแกนกลางของคณะเสนาธิการว่าไม่ได้มีวุฒิภาวะเลยดังนั้นวันนี้ภาวะการติดลมของวังจึงเกิดขึ้นแล้วเดินต่อไปไม่ได้ผมจะมีบทวิเคราะห์ที่สำคัญนะครับของสื่อ BBC ที่อ้างนะครับ
เดี๋ยวนะที่พูดถึงเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็เดี๋ยวผมนี่คือสื่อ BBC นะครับเดี๋ยวครับแม่เดี๋ยวผมอ่านบทความอันนี้ให้ท่านดูเป็นสื่อ BBC ของนิวยอร์กไทม์นะครับนิวยอร์กไทม์โดย BBC อ้างมาบอกว่าไม่ต่างจากกลไกนาฬิกามีการพูดถึงการรัฐประหารหลังการชุมนุมประท้วงในประเทศไทยนี่เป็นบทความของ BBC เมื่อวันที่4ที่ลงค่อนข้างชัดเจนที่สุดผมอาจจะไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่จะเก็บประเด็นสำคัญบทความของนิวยอร์กไทม์เรื่อง Almost Like Clockwork Talk of Military Coup Follow Thai Protest แปลความว่าไม่ต่างจากกลไกนาฬิกาที่มีการพูดถึงรัฐประหารหลังการชุมนุมประท้วงคือมันเป็นวงจรอุบาทนี่จะพูดแบบภาษาไทยนะฮะคือเหมือนวงจรนาฬิกามากลับมาที่เดิมอีกแล้วภาพที่ผมโชว์ให้ท่านดูนั้น เป็นภาพหน้าปกนะครับของของ BBC เอาละผมจะเก็บรายละเอียดสั้นๆให้ท่านทราบถึงสถานการณ์วันนี้ปิดท้ายรายการนี่นะครับบทความบอกว่าสิ่งที่หนีไม่พ้นในประเทศไทยก็คือพายุฝนการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของห้างสรรพสินค้าใหม่ๆและข่าวลือว่ากองทัพกำลังวางแผนทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งฮันนาบิชผู้เขียนบทความชิ้นนี้ได้เกริ่นนำนี่วิธีเขียนของเขานะครับเขาบอกสิ่งที่ในประเทศไทยจะมีคือมีพายุฝนมีการเปิดห้างก็เพราะประเทศพัฒนาก็มีการเปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ๆและก็มีข่าวลือเรื่องทหารจะทำการรัฐประหารเป็นเรื่องปกติในประเทศนี้รายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับระบุว่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศออกมาประท้วงบนท้องถนนทุก2ถึง3วันเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีอำนาจเหนือสถาบันกษัตริย์ยุติการคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกตีซึ่งเป็นนายพลเกษียณที่ทำการรัฐประหารเมื่อปี257ลาออกท่านจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าบทความนี้เป็นการอธิบายเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกาเหตุการณ์วันที่23ตุลาได้ดีที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านมันจึงไม่ใช่เรื่องยกเมฆเป็นบทวิเคราะห์ที่เราอยู่ติดตามข่าวในประเทศไทยในฐานะคนไทยในฐานะนักการเมืองวันนี้จะเห็นได้ว่าบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศอย่างนิวยอร์กไทม์และ BBC เขาก็มองเห็นปัญหาเป็นข้อมูลเดียวกันก็มีแต่ในคณะเสนาธิการครอบครัวนี่แหละครับที่ปิดตาแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่วันนี้โลกทั้งโลกเขามองอย่างนี้หมดก็จะมีแต่คณะของพวกอันธพาลการเมืองที่ได้รับการชูชุบอุปถัมภ์พยายามจะบิดเบือนกับประชาชนบอกว่าไม่ใช่ก็มีแต่คณะวิถีไทยที่พยายามจะหลอกลวงประชาชน
ว่าสถานการณ์วันนี้ไม่ใช่เป็นความจงรักภักดีแต่หารู้ไหมว่าวันนี้ความขัดแย้งในประเทศไทยมันเละเทะเฟะหมดแล้วดังนั้นบทวิเคราะห์นี้เขายังเขียนต่อไปบอกว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ท่านฟังเลยนะฮะผมอ่านตามเนื้อความเลยก็อยากจะให้ทางแอดมินโชว์ทีละหน้าเลยครับว่าเราไม่ได้อ่านผิดไปจากนี้นะครับการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในอดีตถูกปิดปากด้วยกระสุนปืนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในปี2553แม้ขณะนี้กองกำลังความมั่นคงยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงปราบปรามการประท้วงอย่างสันติเหล่านี้ยังไม่แน่ชัดว่าน้ำอดน้ำทนที่จะยืนยาวแค่ไหนเช่นเดียวกับที่ไม่แน่ชัดว่ากองทัพตั้งใจจะอยู่ในกรมกองนานแค่ไหนหรือวางแผนกำจัดพลเอกประยุทธ์ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในกองทัพมาก่อนดูนะฮะนี่คือหน้าที่หนึ่งที่ผมจะเก็บรายละเอียดมาเมื่อใดก็ตามที่ลาวนายพลเปิดฉากทำรัฐประหารสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็เหมือนเดิมคือไทยจะต้องกลับสู่ความสงบเรียบร้อยปราศจากการเดินขบวนที่วุ่นวายหรือการส่งเสียงต่อต้านใดๆสำหรับผมการปฏิวัติไม่ใช่ความเลวร้ายบทความชิ้นนี้อ้างถึงคำพูดของนายสนธิลิ้มทองกุลเขาเก็บหมดนะฮะบทความชิ้นนี้อ้างถึงคำพูดของนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ที่ภักดีต่อสถาบันกษัตริย์คนสำคัญโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้ออกมาเรียกร้องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงอีกครั้งหนึ่งเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและปกป้องสถาบันกษัตริย์เขาเรียกร้องให้กองทัพถวายคืนพระราชอำนาจให้แก่กษัตริย์อย่างรวดเร็วหลังจากยึดอำนาจไปเพื่อให้กษัตริย์ทรงควบคุมการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความเป็นเอกภาพแต่สำหรับผู้ประท้วงแล้วการรักษาอำนาจไว้ของกองทัพในประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่คือสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากับยุคสมัยพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการที่มีคนบางส่วนเสนอทางออกให้ใช้การรัฐประหารแก้ปัญหาการเมืองว่าต้องไปถามคนที่เสนอความคิดเห็นโดยส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้ดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลายออกไปแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีหรือไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ขอย้ำว่าไม่มีใครอยากทำการรัฐประหารคุณฮันนาบีชเขียนในบทความชิ้นนี้ว่านักวิเคราะห์การเมืองหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการส่งเสียงปฏิเสธรัฐประหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่มีข่าวว่ามีแผนการทำรัฐประหารหนาหูขึ้นในช่วง90ปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้พยายามขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งราว30ครั้งแต่มีอย่างน้อย12ครั้งที่ประสบความสำเร็จกองทัพไทยเป็นเจ้าของที่ดินเขาพูดถึงวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนะครับนี่ผมเอาเฉพาะตอนสำคัญมาเขาบอกนี่ครับกองทัพไทยเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากที่สุดในประเทศกองทัพไทยได้สร้างรัฐคู่ขนานด้วยการใช้กลไกความมั่นคงในของภายในของตัวเองบังคับให้คนที่ต่อต้านหลายพันคนมารับการปรับทัศนคติในค่ายทหารกองทัพยังแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนด้วยจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจนี่แหละแต่นี่ผมเขาสรุปมาผมคิดว่ามันชัดเจนตรงที่สื่อต่างประเทศในฐานะที่เขาไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายไหนในฐานะเขาที่เขามีเสรีภาพจะรายงานเนี่ยเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เราได้ตาสว่างกันเพื่อจะเห็นว่าบทวิเคราะห์ทั้งหมดที่เราคุยกันนี้เป็นบทวิเคราะห์เนื้อหามีเนื้อหาที่เป็นจริงแล้วจะวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางจะไปยังไงต่อ
นอกจากนี้ในบทความชิ้นนี้ยังพูดถึงการนำกฎระเบียบของทหารมาใช้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆด้วยและงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้นราว 140% นับตั้งแต่ปี2006ซึ่งเป็นปีที่เกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนี่คุณอุ๊ถ้านั่งฟังกันนี่สงสัยแกเถียงแหลกเหมือนกันนะฮะนี่คือข้อมูลแกไม่รู้จะเอาอะไรกันเลยแกก็บอกว่าเกิดจาก CIA ไปนู่นเลยมันไม่เกี่ยวแล้วนี่เป็นบทวิเคราะห์ของ BBC ที่โยงกับของ New York TimesBBC นี่ของอังกฤษนะฮะบทความในนิวยอร์กไทม์ระบุด้วยว่ากองทัพมีอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินตัวต่างจากบทบาทในสมรภูมิรบที่ลดน้อยถอยลงไทยมีนายพล 1,600 คนเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนประชากรถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกแต่ทหารไทยไม่ได้สู้รบในพรมแดนของตัวเองมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยไม่ได้เผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงจากภายนอกที่รุนแรงและยังเป็นธมิตรทางด้านกลาโหมกับสหรัฐจึงมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยจากชาติที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดในโลกด้วยทหารไทยจึงได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้งในประเทศและภัยคุกคามส่วนใหญ่ที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่ทรงอำนาจอีกสถาบันหนึ่งของประเทศการทำรัฐประหารสองครั้งในปี57และ2549ก็ให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์แม้ว่าราชวงศ์ที่รวมร่ำรวยที่สุดในโลกราชวงศ์หนึ่งนี้สามารถพึ่งพากฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกเขาจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตามจะเห็นนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนั้นได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายก็มากมายแล้วยังจะต้องทำรัฐประหารอีกเพราะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจในความเห็นที่เขาวิเคราะห์มานี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เจ้าหมอวรงบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวด้วยไม่ใช่ก็ไปเถียงกับโลกเขาก็แล้วกันนี่เป็นอีกนี่เป็นครั้งแรกนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องให้จำกัดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชในปี2559พระองค์ทรงประทับอยู่ในเยอรมันเป็นส่วนใหญ่ขณะนี้พระองค์นิวัตประเทศไทยและได้ทรงชุดเครื่องแบบทหารประกอบพระราชกรณียกิจหลายครั้งเขาเก็บหมดเลยครับย้ำอีกแล้วเขายังบอกด้วยสื่อของเยอรมันรายงานถึงรัชกาลที่10ยังไงผมไม่อ่านนะครับที่สื่อรายงานเพราะว่าผมอ่านให้ท่านไปฟังหลายครั้งแล้วแต่นี่คือความสมบูรณ์ของบทความเขาแต่จำเป็นที่จะต้องอ่านบทความนี้สำคัญนะครับว่าสื่อเยอรมันรายงานเกี่ยวกับร.10อย่างไรนี้มันมีบท 2-3 บทความครับที่สำคัญเขาโอ้โหเขาเรียงมาเยอะเลยว่าหนังสือพิมพ์นี้ว่าไงหนังสือพิมพ์นี้ว่าไงวันที่เท่าไหร่ท่านไปหาอ่านดูได้นะครับท่านพิมพ์เข้าไปก็แล้วกันสื่อเยอรมนีรายงานเรื่องรัชกาลที่10ฉบับที่มิวนิกวันที่27 2020ดูนะครับประมุขของไทยทรงโปรดการประทับในเยอรมนีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเคารพแต่มันไม่ใช่การออกแบบขอโทษแต่มันไม่ใช่การออกใบผ่านให้ทำอะไรได้อย่างเสรีสามารถฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศได้ถ้ามีการละเมิดกฎหมายเยอรมนีรัฐบาลเยอรมนีก็ต้องเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ในทันทีความโปร่งใส
เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในประเทศประชาธิปไตยแม้เราให้ความเคารพแขกจากต่างประเทศเราก็ขาดสิ่งนั้นไม่ได้จะเห็นนะครับว่าเราอยู่ในกาลาเนี่ยคนไทยเนี่ยก็เลยคิดว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากมายจะทำอะไรก็ได้ก็ยอมหมดถึงขนาดคลานไปกราบคลานไปแตะเอามือไปแตะพื้นซึ่งภาพเหล่านี้นี่แหมมันผมว่าคนที่สั่งให้ทำหรือคนที่ปล่อยให้ทำนี่นะทำลายสถาบันกษัตริย์มากกว่าในสายตาของโลกแต่พอเป็นเรื่องของต่างประเทศไม่ใช่เลยครับเขาปล่อยให้ทำตามอำเภอใจไม่ได้คำว่าพระราชอัธยาศัยนี้ก็คือคำแปลว่าตามอำเภอใจนั่นแหละมันทำไม่ได้แต่บังเอิญสถาบันกษัตริย์เราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เกิดการเสนอว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันนี่มันต้องปฏิรูปแล้วการปฏิรูปมันจะเสียหายอะไรล่ะในเมื่อโลกทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ดีซะอีกที่ทำให้ท่านปฏิรูปจะได้อยู่กระบวนอยู่ในกระบวนการโลกจะได้มองท่านดีขึ้นถูกไหมครับการที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยโลกมองท่านนี่ในทางร้ายหมดแล้วนะครับก็มีแต่คนส่วนหนึ่งที่สอพอเนี่ยที่อธิบายว่าสิ่งเหล่านี้ดีๆและจะต้องทำลายคนที่เสนอการปฏิรูปผมนึกว่าวันนี้นี่อันตรายที่สุดแล้วจากการดำรงอยู่ของนายประยุทธ์วันนี้ที่จะถ้าไปถึงจุดที่จะทำลายนักเรียนนักศึกษาหรือทำรัฐประหารขึ้นมาแล้วก็อันนี้เรื่องใหญ่ผมถึงบอกว่าไม่ง่ายครับนี่คือการติดลมของวังรถวังติดลมขณะนี้กับเยอรมันยังไม่ได้ฟรังเฟิร์ตหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงครับฟรังเฟิร์ตอัลจิไมไซตุงแหมอันนี้ก็เมื่อวันที่27ตุลานะครับอีกฉบับหนึ่งของเยอรมันการประทับอย่างถาวรของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ที่วิลล่าในรัฐบาวาเรียและโรงแรมหรูทำให้ชาวไทยจำนวนมากไม่พอใจแต่การขยายเวลาประทับของกษัตริย์ไทยกำลังกลายเป็นภาระทางการทูตของเยอรมันมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลเยอรมันนี่จะเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าพระองค์ทรงใช้เวลาที่วิลล่าในบาวาเรียและโรงแรมหรูหลายแห่งเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้คัดค้านการทรงงานทางการเมืองของพระองค์จากแผ่นดินเยอรมนีแล้วอีกหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะครับทาจิตไซตุง TAZ อ้าวดูนะครับความจริงที่ว่าทหารไทยอ้างการปกป้องราชวงศ์เพื่อความชอบธรรมในการทำรัฐประหารอยู่เสมอและสำนักพระราชวังก็รองรับรองรัฐประหารของทหารเป็นการตอบแทนเป็นหนึ่งในความเลวร้ายขั้นพื้นฐานของประเทศปฏิกิริยาจากพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงประทับอยู่ในบาวาเรียเป็นส่วนใหญ่ทำให้ความตึงเครียดนี้คงอยู่ต่อไปท่าทีของพระองค์ขณะทรงประทับอยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุดเห็นได้ชัดว่าทรงสนับสนุนผู้ที่ภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ตรงนะฮะนี่คือการรายงานชัดเจนของต่างประเทศเขาเลยนายฮานิบาลขอโทษนายฮานาบิชระบุว่าความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันระหว่างกองทัพและสถาบันกษัตริย์เห็นได้ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายนเมื่อพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเกษียณอายุราชการก็ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นรองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังในทันทีเขาจับประเด็นหมดนะครับแล้วนี่คือการใช้อำนาจของวังเป็นรูปธรรมพอผู้บัญชาการทหารบกเกษียณก็เอาไปตั้งไปใช้งานอีกคุมหมดเลยทุกอย่างแล้ววันนี้ถ้าเกิดรัฐประหารจะหนีความรับผิดชอบของท่านได้อย่างไรไม่มีทางเลยครับแม้ว่าสื่อในประเทศไทยเนี่ยไม่กล้าลงพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบแต่สื่อโลกมันลงหมดแล้วเลยครับแล้ววันนี้
พวกสพก็ไปเชียร์กันโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เอาข้อมูลเลยนี่จะเป็นไปได้อย่างไรนะครับเอาอีกหน้านี้ครับต่อไปเขาเก็บรายละเอียดอีกผมเอาเฉพาะตอนสำคัญสำคัญให้ท่านดูเลยนะครับการประท้วงนี้ยังได้รวมคนไทยที่มีการศึกษาและอยู่ในเมืองที่รู้สึกว่าความปรารถนาทางการเมืองของพวกเขาถูกขัดขวางหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือนกุมภาซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆเห็นว่าเป็นการตัดสินที่มีแรงจูงใจทางการเมืองโดยก่อนหน้านั้นพรรคอนาคตใหม่รณรงค์ให้มีการตัดลดงบกลาโหมลงและยกเลิกการเกณฑ์ทหารพรรคนี้ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากเป็นอันดับ3ในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้นิวยอร์กไทม์ยังระบุถึงธุรกิจหลายอย่างที่ทางกองทัพถือครองท่านเห็นหรือยังครับกองทัพพยายามจะเอาผลประโยชน์มาจากประชาชนจำนวนมากเอางบประมาณมาจากประชาชนมาใช้จ่ายส่วนของตัวสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ตัวนั้นแล้วในเมืองไทยก็ใช้อิทธิพลในการปิดสื่อปิดหูปิดตาแล้วก็อ้างสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือสื่อนอกเขาก็รู้ทันหมดแต่สื่อในเขียนไม่ได้นอกจากนี้นิวยอร์กไทม์ยังระบุถึงธุรกิจหลายอย่างที่ทางกองทัพถือครองทั้งโรงแรมสนามกอล์ฟโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการที่เจ้าหน้าที่ทหารทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วและที่ยังรับราชการอยู่เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่างๆก่อนที่จะจบเอานี่ปิดท้ายรายการละก่อนที่จะจบด้วยการพูดถึงการรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ซึ่งออกมาพูดถึงข่าวลือการทำรัฐประหารโอกาสในการทำรัฐประหารเป็นศูนย์แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานว่าอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่รุนแรงคำพูดของพลเอกณรงค์พันธุ์ที่บทความนี้อ้างถึงระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการสร้างเงื่อนไขที่ว่าในความเห็นของสื่อต่างประเทศเขามองว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเกิดการรัฐประหารแต่แน่นอนทั้งหมดนี้เป็นความยากลำบากจากวันที่1พฤศจิกายนที่คณะเสนาธิการครอบครัวเห็นว่าจะต้องเดินในทางทิศทางนี้คือเอาตัวหลักๆตัวขุนเลยนี่ไปเดินเองเลยซึ่งทำให้เสียภาพหนักมากลงทุนมากเหลือเกินแล้ววันนี้ภาพทั้งหมดมันก็มารวมศูนย์อยู่ที่ตัวขุนล่ะคะนี่ตัวขุนขยับหนีไม่ได้แล้วครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสื่อต่างประเทศเขาจับตากันได้จับกันตารายละเอียดขนาดนี้การที่จะเดินไปสู่การรัฐประหารก็เป็นการลงทุนที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทยในการรัฐประหารในประเทศไทยและวันนี้สถานการณ์ที่วังหลวงพยายามที่จะทำลายแนวร่วมของนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากว่าข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษานี้มันตรงใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่นายประยุทธ์ยักยอกงบประมาณเอาไปมอบให้แก่เบื้องบนหลักฐานเชิงประจักษ์
การใช้จ่ายอย่างมากในการเวนคืนกระทรวงต่างๆที่เป็นอดีตวังของเจ้าแต่ละองค์ที่การปฏิวัติ2475ค่าใช้จ่ายทั้งเวนคืนไปสร้างกระทรวงใหม่แล้วก็ต้องปรับปรุงกระทรวงเก่าแล้วส่งคืนให้วังก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลรูปธรรมที่เห็นชัดก็คือสภาเก่าที่ถูกรื้อหมดแล้วก็จะสร้างพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากด้วยงบประมาณมหาศาลที่สุดที่สนามม้าก็เช่นเดียวกันที่กระทรวงมหาดไทยข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเชิงประจักษ์ที่ถ้าเอามาพูดกันด้วยเหตุผลบนเวทีรับรองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยายอุทำไมตะเบงเสียงนะครับรับรองได้ว่าพังภาพหมดเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงการที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่เยอรมันแล้วยังไปเช่าโรงแรมให้พระราชินีถาวรอยู่ที่สวิตอีกมันเรื่องอะไรเหตุผลอะไรค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยการที่สถานการณ์ จากวันที่หนึ่งพยายามจะใช้วิธีการทำลายแนวร่วมที่เห็นด้วยกับนักเรียนนักศึกษาที่เสนอให้มีการปฏิรูปแล้วในหนึ่งก็มีสัญญาณมาจากนายอนันต์ปัญญารชุนจากวังหลังเข้ามาอีกสุดท้ายประยุทธ์ก็หลงกลพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกระโดดไปตั้งคณะกรรมการปรองดองซึ่งชี้นำมาจากข้างบนวันนี้ก็ไปไม่ได้อีกเป็นทางตันนี่คือลมโคลนส่วนลมโคลนนี้จะนำไปสู่การรัฐประหารหรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดในการวิเคราะห์สถานการณ์ในรายการเกาะติดคิดทันข่าวผมเก็บเรื่องราวต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้ท่านเห็นทิศทางว่าอนาคตไม่ใช่ง่ายครับที่จะทำรัฐประหารก็ไม่ง่ายและเสี่ยงจากการลงทุนต้นทุนสูงที่สุดที่วังเคยมีมาวันนี้กองทัพก็เสื่อมโทรมภาพลักษณ์ก็เสียหายใน 6-7 ปีที่นายประยุทธ์เอากองทัพมาปูยี่ปูยำดังนั้นสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเรายังเกาะติดอยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดแล้วเราจะนำไปตัดต่อขึ้น YouTube เป็นตอนๆเพื่อให้สะดวกในการชมแต่อย่าลืมครับทุกครั้งที่ชมรายการของสสสุนัยช่วยกดไลค์ด้วยแล้วการกดไลค์นี้จะช่วยทำให้รายการโทรทัศน์ของเรามีศักยภาพเหมือนฟรีทีวีในประเทศไทยแม้จะมีการพยายามขัดขวางจากศูนย์ยุทธวิบัตินะครับที่แซงชั่นเข้าไปใน YouTube อ้างเหตุนั้นอ้างเหตุนี้แต่ว่าหลักการของ YouTube เขายังมีอยู่เราก็พยายามเดินตามหลักการอย่างมากของ YouTube เพื่อให้ข้อมูลนี้กระจายไปถึงประชาชนได้มากที่สุดก็ขอให้ท่านเข้าใจนะครับที่ท่านติชมมาเราก็รับฟังแต่ว่าถ้าที่ท่านจะต้องให้ใช้เราพูดอย่างนั้นอย่างนี้นั้นทั้งหมดนี้เราพยายามอยู่ในกรอบที่จำกัดที่สุดนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นเสรีภาพมากที่สุดแล้วครับที่ทาง YouTube เขาวางแกวางแนวนี้ไว้แต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้แต่ว่าไม่ย่อท้อครับเราจะเดินหน้าต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการนี้แล้วจะพบกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะครับใครที่มีความเห็นช่วยเติมเต็มข่าวสารท่านโพสต์ความเห็นของท่านเข้ามาผมอยากให้ท่านได้ร่วมอภิปรายผ่านการเขียนข้อความเข้าไปใน Facebook ที่ผมจะโพสต์ในวันเสาร์ก่อนนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเสนอแนะข้อมูลผ่านมาได้แล้วก็พบกันที่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ